s าวมอนพอดแคสตมันสดอร่อยวิทยาศาสตร์ประหลาดวิทยา เบร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 เบอรเบรอเครับยินดีต้อนรับสู่วิทยาศาสตร์ประหลาดวิทยาอีพีที่สิบครับผมเป็นเขาเรียกอะไรซีซั่นฟินาเล่เออเป็นฟินาเล่ใช่เป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งของเรานะฮะซึ่งเราจะยังคงมีรายการนี้ต่อแน่นอนครับแต่ว่าก็แค่หยุดพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็รอดูว่าพี่แทนเนี่ยจะกลับมาพร้อมอัดรายการนี้ตอนไหนผมพร้อมฟังพี่เ่าเรื่องวิทยาศาสตร์เสมอคือเราจะมาเป็นขยักอ่าอ่าอเหมือนกับการขี่แหละ ก็คือมันมีอย่างอื่นที่รแมันติกมันไม่คนเรามันไม่สามารถขี้ได้ต่อเนื่องอ่าอ่าอาทิตย์ละครั้งแบบว่าไปเรื่อยๆจนเป็นแบบห้าสิบปีผ่านไปขี้ไม่หมดอะไรเงี้ยมันมันต้องมีหยุดบ้างเนาะมันมีหยุดเพื่อไปสะสมให้มันขี้้ะลอกต่อไปมันออกมาใช่โอ้พี่เปียบรียบเปียบเปได้ดีมากเลยแะถ้าไม่งั้นนะถ้าขี้ไปเรื่อยๆนะมันจะแผ่วเลยยกอนไเป็นไหมขี้ขี้ยาวมากจนมันมันจะไม่ค่อยมีแรงแล้วเออเออผมย้อนกลับไป ep ที่หนึ่ง พี่บอกผมว่าเรายังต้องเกรงใจพูดคําว่าขี้ได้ไหมนี่แหละพิพัฒการของรายการนี่คือมันทําให้เห็นถึงความสนิทสนมนะที่ผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะสนิทสนมกับเรามากขึ้นคือตอนนี้จัดมาสิบตอนเนี่ยจะว่าเป็นเวลาที่เร็วก็เร็วเร็วมากเลยมากจะว่านานก็นานนะเพราะว่าพี่เป็นคนเตรียมสคริปทุกตอนไงใช่แต่ก็มันก็ได้ดําเนินมาถึงจุดที่พี่รู้สึกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ปลอดภัยของพี่เลยเฮ้ยยินดีมากในแง่ของการแบบ อย่างปาตอนแรกอะยังเคอะเขินกับการพูดขี้พูดตุดนลยอยู่เลยตอนนี้ก็คือเปิดมาก็คือพูดเรื่องขี้เลยใช่ตอนนี้รู้สึกสบายใจมากครับผมขอบคุณทุกคนครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาจัดรายการนี้ครับแต่ว่าเรายังไม่จบเพียงเท่านี้อืแต่ก่อนเข้าเรื่องเนี่ยมันก็จะมีพิธีที่เราจะมานอกเรื่องกันเนาะคือผมมันมีมีข่าวหนึ่งจะมาอัปเดตพี่ไว้คือไปอ่านข่าวใน Facebook มาเขาพี่รู้จักศิลปินชื่อแบงซี่ไหมอ่าฮะเออที่เขาจะทําพวกพวกชอบทาแบบกราฟิกแบบสเตนซิลเออแบบแบบ อาร์ตในเป็นสตรีทอาร์ตเลยพวกนี้ออซึ่งตัวแบงซี่อ่ะเป็นออนอนิมัสอาร์ติสต์คือแบบไม่มีใครรู้ตัวจริงของเขาอะเขาคือจะบอกนะว่ายศคือแบงซี่เลยไม่ไม่ไม่ๆๆทีนี้มันมีคนเจอหลักฐานบางชิ้นที่พอจะรู้ชื่อจริงของแบงซี่เว้เฮ้ยพี่เดาได้ไหมว่าเขาชื่ออะไรคือถ้าเกิดเาถามในรายการเนี้ยหรือว่าเขาจะชื่อโรเบิร์ตแบงซี่วะ เขาชื่อโรเบิร์ตแบงค์โรเบิร์ตแบงก์เออแลแล้วแบบอันนี้ไอเป็นข่าวลือไม่ชัวร์ว่าจริงไหมนะเป็นแบบข่าวลือเสียงลือเสียงเราอ้างว่าอยากให้มันจริงนะเขาชื่อโรเบิร์ตแบงค์แล้วแบบมีคนแชร์เข้ามาในกลุ่มอันนีอได้คลบด้วยว่าพอเห็นข่าวนี้ผมไม่เชื่อเลยว่านี่คือข่าวจริงเออโ้นี่ผมรู้สึกว่าเนี่ย พี่ได้สร้างมาตรฐานใหม่กับสังคมไทยนะครับทุกคนมีความระแวงต่อคนช <laughs> ื่อโรเบิร์ตนะตอนนี้เออ <laughs> เออเออเออดีนะเออผมว่ามันก็เป็นนิวทใหม่ใหม่มเรื่องที่เราเล่าไปในตอนก่อนๆน่ะมันก็มีมาปรากฏเป็นข่าวปัจจุบันเนี้ยเออห,หลายอันเหมือนกันนะอย่างมีอยู่ตอนหนึ่งที่เราเล่าว,ว่าเราจะเออมันจะมีโครงการไปเยือนดาวเคราะห์น้อยที่แพงที่สุดอ่ะอ่าดาวดาวเคราะห์น้อยไซคี้อ่ะเออโอ้ยตอนสองเลยมั้งเนี่ยเออนี่ก็เขาก็ส่งไปแล้วจริงนะเออเออ แต่ยังไปไม่ถึงมั้งก็เดี๋ยวรอติดตามกันอาจจะซีซั่นหน้าเราได้มาฉลองเออได้มาอัปเดตกันอีกนิดนึงเออลงจอดน้องไซคี้พอดีไงเออแล้วก็น่ะคนก็จะชื่นชอบคำว่าเบอร์ของพี่แทนไทยมากตอนนี้ก็คาว่าเบอเนี่ก็เป็นแบบคาฮิตนะเป็นวลีที่เขาก็ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นมีมันมีอีกมิดหนึ่งไว้พี่คือในการเราอ่ะในทวิตเตอร์คนจะชอบชอบพูดว่าฟังแล้วแบบขำนอนไม่หลับเออแต่มันมีกลุ่มคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ชอบฟังรายการเราแล้วหลับมาก แล้วมาโมด้วยนะเออคือคนใต้จริงเออคนใต้บอกว่าฟังรายการนี้แล้วหับตลอดเลยแล้วทุกครั้งที่มีข้อความมาณนี้เขาจะบอกว่าเขาเป็นคนใต้เว้ยเหรอเออพี่ว่าเพราะอะไรวะมันมีคอนซปิพลรซี่อะไรบางอย่างบอ่เออหรือว่าเพราะว่าพี่เอาคำาวมาเบรอมาใช้แล้วเขารู้สึกเหมือนแบบผ่อนคลายฟลไลคฮม เป็นไม่ได้นะมันรู้สึกอบอุ่นไงเออแต่ว่าถ้าเป็นคนแบบจังหวัดอื่นก็จะรู้สึกเบลอก็จะตกใจขึ้นมาเออเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้แต่คนใต้ได้ยินคําว่าเบลอแล้วแบบว่ามันกล่อมกลาเหมือนจิตวิญญาณเออเออือครับอันนี้ช่วงทักไทยเข้ารายการอืมให้ครับให้ปูมาปูเรื่องให้ทุกคนเข้ามาเฮ้ยอยากให้ยาวอยากให้ยาวกว่านี้นะช่วงก่อนเข้าเรื่องเนี่ยทําไมอ่ะเพราะว่าเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่พี่หนักใจมากเลยทําไมอ่ะคืออย่างนี้ยศมันเป็นตอนสุดท้ายแล้วเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าไหนๆรายการเนี้ย เออมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่อย่างที่ยศว่านะอ่าอืมอืมอมคือในคอมเมนต์ยูทูบเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาไม่ค่อยมาว่าเราเขาพิแต่เขารับได้เอนจอยใช่ไหมอืมอืมพี่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ที่ให้พี่ะได้ลองทําอะไรประหลาดๆได้เฮ้ยพี่จะลองดันบาร์ขึ้นไป <laughs> อ,อยากรู้เลยว่ะคืออย่างนี้นคือหัวข้อวันเนี้ยมันประหลาดทั้งในตัวเรื่องของมันเองนะอ่าและมันเป็นความประหลาดที่ว่านักชีวะ จะเอาเรื่องทางฟิสิกมาเล่าอ่าเออคือเป็นความประหลาดที่ว่าพี่อยากลองทําอะไรแขงๆด้วยเฮ้ยยินดีแล้วรู้สึก<ม><ม>ว่าถ้าไปลองที่อื่นนะ่ะกว่าจะโดนยํำหรือว่า <laughs> <laughs> อันนี้เราปูมาเก้าตอนเพื่อให้อย่างน้อยเขาเออรามีแล้วมีม,มีใจรับฟังพี่ในวันนี้น่าจะมีคือวันเนี้ยบอกเลยเล่าผิดแน่นอน <laughs> <laughs> มีโรเบิร์ตมาแน่นอนไหม โรเบิร์ตนี่ก็อาจจะมีเพราะว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพของคุณโรเบิร์ตไอน์สไตน์แหละอาเบิร์ตอาเบิร์ตโรเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ไอน์สไตน์ปลอมใช่ครับคือพี่ตั้งเป็นโจทย์สําหรับตัวเองเลยท้าทายตัวเองว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาอพี่จะสามารถแบบไปอ่าน r e l a t i v i t y สัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เนี่ยให้พอเข้าใจในระดับแบบสามัญชนอะแล้วเอามาเล่าในวิทยาศาสตร์ได้ไหมเออ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 แล้วพี่ก็น่าจะทาได้แหละ ยากชิบหาย <laughs> <laughs> เอางี้มันยากมากเลยว่ายศ <laughs> ก่อนเข้าเรื่องผมอ่ะเคยพยายามอยู่ช่วงหนึ่งพี่ช่วงนี้ผมฟังวิดแคสเยอะอ,อ่ะผมก็ลองไปอ่านหนังสือสตีเฟนฮอวกินชื่อแบบเออสักอย่างสักเล่มหนึ่งอ่ะเล่มนั้นเล่มไม่หนามากของเขาเอ,อ่ะที่ก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพออแล้วผมก็ได้พยายามทําความเข้าใจมันแต่ผมก็ไม่เข้าใจเฮี้ยอะไรเลยพี่คือมันเป็นเรื่องที่เราอ่ะได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เห็นทรงผมคุณไอน์สไตน์มาตั้งแต่เด็กอ,อหัวฟูอเ ซึ่งอันนั้นคือไอซายตอนแก่แล้วด้วยนะตอนหนุ่มที่เขาคิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยเขายังไม่หัวฟูเลยเขาหวีผมแปร่อยู่แล้ววีวรนาการเขาหัวฟูตอนไหนนะตอนแบบเริ่มแก่แล้วเ่แล้วถึงค่อยแบบมีคาแรคเตอร์นั้นขึ้นมาครับแต่ยังไงก็ตามก็วันนี้จะลองดูแล้วกันแล้วรู้สึกว่าคนคนฟังเนี่ยก็จะเรียกว่าไงดีคือถ้าใครที่ยังไม่แตกฉานกับเรื่อง ฟิสิก์ของไอน์สไตน์เนี่ยนะฮะก็ลองมาเฝ่าเผชิญความยากไปด้วยกันอประมาณนี้ดีกว่ามางงไปด้วยกันครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีบางช่วงบางตอนที่แบบพอฟังแล้วแบบเฮ้ยเอกระจ่างขึ้นบ้างอืหรือบางช่วงบางตอนที่รู้สึกว่า ไอ้ตรงเนี้ยมันยังงงอยู่มันยังนึกไม่ออกครับแต่มันก็มีความน่าสนใจที่เรารู้สึกว่าถ้าต่ออย่างนี้ไปเราไปเห็นอีกรอบหนึ่งอ่ะเราจะอยากรู้เพิ่มออยากให้ได้บรรยากาศประมาณนี้ครับงั้นผมใช้ตัวเองเป็นมารบัตแล้วกันอผมจะสงสัยแทนคนฟังแล้วกันนะวันนี้ยศยังไม่แบบบรรลุกระจ่างหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันจะเกิดแบบมันน่าจะเกิดความแบบเฮ้ยสนใจใครรู้บางอย่างเออแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจักรวาลมันช่างประหลาดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ฟังท่านใดเป็น คนที่คุณคลุกคลีกับฟิสิกส์มานะฮะแล้วอยากจะมาช่วยเสริมอยากจะมาแย้งอะไรก็ในคอมเมนต์ได้เลยครับผมเออแต่เอาแบบพอดีพอดีเอานโยนแบบพอดีพอดีขอแบบอ่อนโยนนิดนึงนะฮะโอเคอ่ะพูดถึงโรเบิร์ตไอน์สไตน์ใช่ไหมเอาเบิร์ตเอาเบิร์ตคุณเอาเบิร์ตไอน์สไตน์กับทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือรีเลทิวิตี้ครับสิ่งแรกเลยอืเราต้องแยกระหว่างสเปเชียลเรลเทวิตี้กับ General Relativity ก่อนอันนี้ยศเคยได้ยินมาไหมรู้แค่ว่ามันมันมีสองอันที่ต่างกันเออแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงคือวันนี้เราเอาแค่ Special อย่างเดียวอ่านะแล้วก็เราเราจะไม่มีน้ำบาอะไรไม่มีน้ำบามาแบบเล่ายาวไปใช่เราสเปเชียลก่อนเพราะว่าอคือเจนเนอเรลยากกว่าครับมันจะเป็นอ่าเจนเนอเนี่ถ้าที่คุ้นเคยมาอาจจะเป็นเรื่องของ เย่อนนึกภาพออกเวลาเขาวาดแบบพวก Space Time ที่มันเป็นตีตารางตาราง,งออแล้วมันจะมีความบุ๋มความโค้งความนูนอะไรของการอวกาศอมีแบบถ้ามีดาวเคราะห์ไปวางอยู่บนนั้นก็เหมือนมีลูกโบลลิงไปวางอยู่บนผ้าปูที่นอนนึกออกเหมือน,นคำเปรียบเทียบที่เห็นบเหมันมีตูดคนอ้วนไปนั่งทับอยู่บนผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ย e r a l Relativity ที่พูดถึงความโค้งของ Space Time เนี่ย มันจะอธิบายพวกเรื่องแรงโน้มถ่วงเรื่องกราวิตี้อะไรพวกนี้เรื่องหลุมดําเรื่องบิ๊กแบงเรื่องกําเนิดจกักรวาลอะไรก็ว่าไปอ,อันนั้นเราอย่าเพิ่งไปแตะวันนี้เราเอาสเปเชียลเรลัติวิตี้ก็คือ,อสโคบดาวลงมาใช่คือคําว่าสเปเชียลหมายถึงว่ามันเป็นกรณีพิเศษอที่แคบลงมาของเรลัิวิตี้ทั้งหมดเจนเนอเรลเนี่ยคืออธิบายได้ครอบคลุมทุกอย่างอันนี้คือสเปเชียลลงมาเอออันนี้คือสเปเชียลคืออธิบายครอ,อบคลุมไม่ทั้งหมดแต่ว่าเฉพาะในกรณีที่เรา วาด p a c e Time เนี่ยเป็นแบรอดาเรายังไม่ไปไปยืดบุ๋มโค้งเว้าอะไรนมไม่มีเรื่องแรงน้มถ่วงอะไรมาเกี่ยวข้องใช่แล้วยังไม่มีเรื่องแรงน้มถ่วงอันนี้อันดับที่หนึ่งก่อนทีนี้เนี่ยอยากจะแนะนําให้รู้จักประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ปีหนึ่งเก้าศูนย์ห้าโอ้หเก่ามากนะยศเกิดยังตอนนั้นใกล้แล้วคือกำลังเดินทางกานใช่ไหมเร็งๆอยู่กําลังเร็งๆอยู่ว่าจะเกิดเป็นใครเออเวลาเร็งนี่เรื่องไงอย่อันี้อันนี้คือสโคปสโคปแบบทาร์เก็ตล็อก อ๋อคืออยากมาอยู่เมืองไทยไหมไม่เอาเหรอเออตอนถูกเขาถีบลงมาตกเครื่องตกเครื่องมาอยู่ที่ไทยคือปีหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเนี่ยมันก็เกินร้อยปีแล้วนะครับปีนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีทองปีปาฏิหาริย์ของไอน์สไตน์มันมีชื่อชื่อเรียกเลยนะชื่อชื่อแอนน s สมิลาบิลิสแอนนูสหรอใช่จริงหรอมันเป็นทวารแห่งปาฏิหาริย์แห่งความหาสจจรย์ของไอน์สไตน์เว้ย แอนนสเนี่ยคือแอนนสที่แปลว่าทวารนี่คือเอนตัวเดียวอแต่อันนี้มันแอนนูสแบบเอ็น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 ยูเอสแปลว่าปีอ่ะคำที่เกี่ยวกับปีแอนนัแอนนอะไรพวกเนี้ยเออเพราะว่าไอปีปีหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเนี่ยในปีเดียวเลยนะหนุ่มอายุยี่สิบหกคนเนี้ยเขาตีพิมพ์เปเปอร์ที่แบบพลิกวงการฟิสิกส์อ่ะถึงสี่เปเปอร์ด้วยกันโอ้ภายในปีเดียวเนี่ยเออตอนอายุยี่สิบหกพวกเราทําอะไรของผมคือปีที่แล้วเออทําอะไรยศตีพิมพ์อะไรมั่ง อย่างมากก็แค่หนังสือ UC เนี่ยมากสุดแล้วก็ถือว่ามีนะถืแต่มันก็ไม่ถึงขั้นไอน์สไตน์พลิกวงการคือในประวัติศาสตร์วิชาฟิสิกส์เขาถือว่าปีนี้คือปีแบบปีมาหาาัศจรรย์ของของประวัติมนุษยชาติเลยครับแล้วปลเปเปอร์แต่ละอันนี้คืออย่างอันที่ไอน์สไตน์ได้โนเบลอ่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวธิบที่าเกี่ยวโฟตอนอเราคุ้นเคยเป็นศัพท์ที่พวกเราคุ้นเคยอนุภาคแสงใช่ไหมทุกวันนี้แต่ว่านี่ไอน์สไตน์เป็นคนคิดขึ้นมาคนแรกเนี่ยอแล้วก็มีเรื่องของ การเคลื่อนที่แบบบราวนียนเคยได้ยินไหมไม่เคลืนคุแต่ไม่รู้อีกแล้วเออแต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นเกี่ยวข้องกับพิสูจน์ข้อความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเอ่อโลกระดับอะตอมอ่ะซึ่งก็พิกวงการเหมือนกันครับมันมีอีกเปเปอร์หนึ่งที่ไม่ค่อยพีคเท่าไหร่ของไอน์สไตน์ปีนั้นอ่ะจริงๆคือเขาเลือกเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่มาทําเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเรื่องนี้ยไปทําต่อให้จบปริญญาเอกเออคือการเลือกจบปริญญาเอกแบบไอน์สไตน์คืออย่าไปเลือกเรื่องยากมากเรื่องยากเอาไว้ทำาปนงานอดิเลกเออ เอาให้มันจบๆพอให้มันจบให้มันจบๆใช่เพราะตอนนั้นน่ะตอนยี่หกเนี่ยไอซยังเรียนไม่จบแล้วก็ไปสมัครงานเป็นอาจารย์มหาลัยก็ยังสมัครไม่ได้เขาก็เลยแบบไปทํางานเป็นเสมียนในได้ยินว่าเขาเป็นเสมียนใช่คือจริงเขาเก่งนะแต่ว่าเหมือนกับอาชีพการงานตอนนั้นเขายังไม่รุ่งแล้วก็เขาเอนจอยการเป็นเสมียนด้วยแหละหมายถึงว่าเสมียนใน ออฟฟิศของการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมันมีเวลาว่างเยอะมีเวลาว่างเยอะแล้วก็เขาก็ได้เห็นเทคโนโลยีต่างๆที่เขาก็เขาก็เป็นสายเนิร์ดสายกีคกอะเขาก็ชอบอะไรพวกนี้ไงถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็คือไปไปเทเล์เกมโชว์ไปไปอยู่สังกัดแบตไต่รีวิวรีวิวรีวิวคอเทนเฮ้ยแต่นั้นพี่ว่าเวลาว่างไม่เยอะนะอ่าเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยต้องทำคอนเทนต์ตลอดอะคือแต่ตอนนั้นไลสไตล์นั่งอยู่ในออฟฟิศน่าจะไม่ค่อยมีใครมาติดต่ออะไรเท่าไหร่ มีเวลาคิดเยอะครับเปเปอร์ที่พีคจริงๆเนี่ยก็คือเนี่ยแหละสเปเชียลเรลเทิวิตีนะกับอีกอันนึงก็ที่เขามาแอดออนเข้าไปเป็นภาคเสริมของสเปเชียลเรลเทิวิตีที่มันมี e เท่ากับ m c s q u a อ่าก็มาออกในปีนี้เหมือนกันโอ้โหคือถ้านึกถึงไอน์สไตน์ถ้าผมก็จะนึกถึงอ่ะนอกจากหัวฟูฟูก็มี e เท่ากับ m c ส q u a ร์เนี่แหละที่เรียนมาตอนมัธยมสิ่งที่คนจําได้มันมันเชื่อมโยงกับไอ้สเปเชียลเรลเทิวิตีนี้อยู่ครับสามในสี่เปเปอร์สุดพีคของฟิสิกส์และไอน์สไตน์เนี่ยนะ ตีพิมพ์อยู่ในวารสารชื่อ Annalen der Physik เขาเขาเป็นอะไรกับ An An อนแอนแอนนอลแอนนอลเลนเดก็คือฟิสิกส์รายปีอะไรเงี้ยก็แค่นั้นใช่ไหมคืออะไรที่มันแอนนอลเท่าไหลายเนี่ยเออคือไม่ใช่ฟิสิกส์ของทวารนะเล่มออริจินอลมันน่ะยศเขามีการเอามาประมูลกันด้วยนะอ่าหมายถึงเล่มที่ตีพิมพ์อันแรกของไอน์สไตน์เนี่ยใช่คือแบบฉบับที่พิมพ์ตั้งแต่แบบร้อยกว่าปีก่อนนู่นอ่ะก็มีการออกมาออกชั่นกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ย น่าจะไปสักแบบหกเจ็ดพันปอนนี่คือเท่าไหร่โอ้หรือยูโรอะไรมานั้นก็ก็เป็นหลักแสน่ะสามสี่แสนได้มั้งเออน้าตัต่อเล่มครับเอาไหมยศไม่เอาอย่าเลยเอาไปติดฝาบ้านพี่เอาเลยคือเรารู้แหละว่าไอสไตล์เจ๋งอืมอืมอืมเราก็รู้ว่าเขาดังอืมแล้วเราก็รู้ว่าอีเท่ากับเอ็มซีสแควร์เออเออแล้วเราก็คุ้นๆว่าเขาเคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเออเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งเออเออแต่เราก็รู้แค่นั้นแหละ อันนี้หมายถึงว่าก่อนหน้าจะไปรีเสิร์ชหรือว<ช>่าก่อนหน้าจะไปหาข้อมูลใช่ไหมก่อนหน้าจะไปหาข้อมูลใช่ครับวันนี้เราจะมาลองลงลึกกับทฤษฎีสัมพัทธภาพให้มันมากกว่านั้นนิดนึงอืมไอตรงนี้แหละที่พี่หนักใจว่าพี่จะอธิบายรู้เรื่องไหมครับยศยศคอยช่วยช่วยเสริมพี่อยางนะจะพยายามคือโดยหัวใจของสัมพัทธภาพอ่ะมีหัวใจหลักอยู่สองข้อที่ไอสต์บอกว่าต้องยอมรับสองข้อนี้ก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวตามมาอข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเขาบอกว่ากฎทางฟิสิกจะเหมือนกัน ในทุกๆกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่อย่างย uh ูนิฟอร์มอ่าฮะอ่าถ้าพูดแค่นี้งงงง <laughs> คืออะไรนะยูนิฟอร์มคืออะไรนะคือฟิสิกส์เนี่ยเขาแบบพยายามจะเพ่งลึกเข้าไปในความเป็นจริงของของจักรวาลของเอกภพของจักรวาล uh huh. ให้มาเห็นสิ่งที่มันเป็นสากลมากที่สุดครับแล้วเขาบอกว่ากฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันจะเป็นสากลได้จริงอะ่ะมันต้องไม่ขึ้นอยู่กับว่าเออคนนั้นนะอยู่ที่ไหนและกาลังเคลื่อนที่ยังไงอยู่นึก uh huh. ออกว่าต้องไม่มีคือเรียกได้ว่าต้องมีกฎกฎรวม กฎของมลวลรวมที่ทุกคน,นปฏิบัติตามกฎนี้ก่อนออมันถึงจะอธิบายหลายๆอย่างได้เราเข้าใจคําว่ากรอบอ้างอิงก่อนคําว่ากรอบอ้างอิงเนี่ยคือการเคลื่อนที่ต่างๆเราไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้สิ่งนี้เคลื่อนที่เฉยๆเราต้องบอกได้ว่ามันเคลื่อนที่หรือมันนิ่งเมื่อเทียบกับอะไรออ,อ,อย่างตอนเนี้ออพี่อยู่นิ่งเมื่อเทียบกับยศอ่าอันนี้ก็เป็นกรอบอ้างอิงของพวกเรา,รเ,ราเราเคลื่อนไปด้วยกันอย่างสม่าเสมอ uniform motion หมายความว่า เราไม่มีการเคลื่อนที่แบบสวิตสวาร์แบบอยู่ดีไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้แบบเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวจอดอะไรอย่างงีเเ้เราเราเราอยู่นิ่งๆของเราเนี่ยแหละแล้วเราเคลื่อนไปด้วยกันนะอันนี้ก็คือเอพี่กับยศอยู่ในกรอบอ้างอิงอันหนึง่งอ่สมมุติว่ามีเอคนนั่งอยู่บนเครื่องบินที่บินผ่านหัวเราไปตอนเนี้ยเขาก็อยู่ในกรอบอ้างอิงของเขาแต่เขาก็เคลื่อนที่แบบสม่ำเสมอเหมือนกันเพราะเขาบินไปตรงๆแล้วบินด้วยความเร็วคงที่เหมือนกันยังไงก็คือเขาให้จินตนาการว่าถ้าเราจะ ตีปิงปองแบบดอกปิงปองอ่ะนะหรือเล่นแจ็คกอรลิงอะไรก็ได้ไอไ้อที่โยนลูกบอลสามลูกแล้วโยนรับโยนได้แค่2ผมได้แค่สองก็คือถ้าเราโยนตอนเรานั่งคค2 2> น,นั่งอยู่เฉยในห้องเนี้ยก็เราไปโยนบนเครื่องบินที่กาลังวิ่งด้วยความเร็วคงที่หรือเราไปโยนบนยานอวกาศที่มันกาลังออพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วแบบเกือบเท่าแสงเลยก็ได้เราก็โยนเหมือนเดิมอ่ะกฎฟิสิกส์ที่กํากับการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าลูกบอลเหล่านั้น่ะมันไม่เปลี่ยนแปลงครับโดยสปิริตของสัมพัทธภาพอ่ะคือเขาบอกว่า ในจักรวาลเนี้ยไม่มีมุมมองไหนที่เป็นมุมมองพิเศษอืออ่าหมายความว่าคนที่อยู่บนยานอวากาศคนที่อยู่บนเครื่องบินคนที่อยู่บนรถไฟหรือคนที่นั่งอยู่นิ่งในห้องเนี่ยฟิสิกส์ทำงานเหมือนกันหมดโอเคไม่มีมุมมองของคนไหนที่ว่าว่า,วาพิเศษกว่าคนอื่นว่าคนนี้ถูกคนนั้นผิดอะไรเงี้ยกฎมันจะต้องใช้ได้กับทุกทุกกรอบอ้างอิงโอเคเก็และออนี่คือความยิ่งใหญ่ของฟิสิกส์ที่ไอน์สไตน์บอกว่าต้องต้องเข้าใจนี้ก่อนครับนะเข้าใจอ่ะอย่างที่อย่างที่ข้อแม้มันบอกก็คือว่า เออห้ามเคลื่อนที่แบบสวิสวัตอันนั้นจะเป็นอีกกรณีหนึ่งแบบเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวอะไรอย่างนี้ไม่ได้เออตราบใดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะหรือว่าอยู่นิ่งๆแต่จริงเราอ่ะก็ก็ไม่สามารถพูดว่าเราอยู่นิ่งๆได้ถูกไหมเพราะว่าเราโลกมันหมุนอยู่เอ,อจริงๆโลกมันก็กำลังเคลื่อนเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราสามารถพูดได้ว่าเราอยู่นิ่งๆเมื่อเทียบกับเอ่อตึกอาคารเซอร์มอนแล้วกันนะเออ,เอ่าหรือว่า เวลาเราบอกอะไรเคลื่อนที่เหมือนกันเราบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าเราไปก็คือมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านี้เมื่อเมื่อเทียบกับเราไงที่ยืนอยู่อยู่อย่างวันนี้พี่ขับรถมาสมมติพี่ขับห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไอ้คันที่มันวิ่งแซงพี่ไปอ่ะมันขับแปดสิบไอ้คันนั้นมันก็เคลื่อนที่เออสามสิบกิโลเมตรผ่านพี่ไปไงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านพี่ไปเมื่อเทียบกับสปีดของพี่นึกออกอ่ะแต่ถ้าคนอื่นขับช้ากว่าพี่ แล้วไปไปดูว่าไอคันนั้นเร็วเท่าไหร่มันก็จะเหมือนความตัวเลขเหล่านี้มันจะเ,นเปลี่ยนไปอ่าแล้วแต่ว่าใครใครเคลื่อนที่เร็วเทียบกับใครอะไรเงี้ยนะอันนี้คือคอนเซปต์ของคําว่าคุณจะบอกว่าอะไรอยู่นิ่งอะไรเคลื่อนที่คุณต้องมีกรอบอ้างอิงก่อนว่าเทียบกับอะไรอืและกรอบอ้างอิงทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้กฎฟิสิกส์เดียวกันใช่ถ้าถ้าเกิดว่าการเคลื่อนที่เหล่านี้เรายังไม่ไปพูดถึงพวกกรณียกเว้นทั้งหลายอเอากรณีแบบวิ่งมาธรรมดาก่อนครับเออันนี้คือข้อที่หนึ่งของไอสไตล์ซึ่ง อันนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่าฟโลกฟิสิกส์อะยอมรับมาเป็นหลายร้อยปีแล้วสมัยนิวตันสมัยกาลิเลโออะไรก็เชื่อในความสากลของกฎฟิสิกส์ในทํานองนี้อ่าอย่างอย่างกฎนิวตันอย่างเงี้ยอธิบายตั้งแต่แอปเปิลตกบนโลกไปจนถึงวงโคจรของเอ่อดาวเคราะห์อะไรเงี้ยก็คือว่าจะอยู่บนสวรรค์หรืออยู่บนโลกาก็ไม่ไม่เป็นไรฟิสิกส์ใช้ได้หมดอ่าอันนี้คือสปิริตของมันครับปัญหามันเกิดเมื่อตอนแบบควอนตัมาอย่างอย่างควอนตัมนี่ยุคหลังไอสไตร์แต่ยุคก่อนไอสไตร์สักร้อยปีอะ มันจะมีเรื่องของฟิสิกส์ของแสงโผล่เข้ามาเว้ยอเออมันจะมีคุณแม็กซ์เวลล์อ่าที่บอกว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโผล่มามทําการทดลองดูนี่นั่นที่แบบว่าวัดความเร็วแสงอะแต่ว่ายิ่งยิ่งศึกษาเรื่องแสงไปเรื่อยอะมันก็ยิ่งเจอความแปลกของแสงไปเรื่อยเว้ยซึ่งนักฟิสิกส์เนี่ยก็ยุคก,ก่อนไอสไตน์ล้วนปวดหัวกันมาแบบเป็นร้อยปีแแสงมันคืออะไรกันแน่วะรืออ,อ,อคืออย่างเช่นอ่ะถ้าเทียบกับคลื่นอื่นๆอคลื่น คลื่นเต่าอย่างเงี้ยอ่าไม่คนละคลื่นอันนั้นไม่ต้องไปเทียบกับแสงก็ได้พี่คลื่นเสียงแล้วกันอ่ะอ่าเราน้าจะเคยได้ยินว่าคลื่นเสียงเนี่ยเวลาจะเดินทางไปข้างหน้ามันต้องมีตัวกลางมีตัวกลางเออก็คืออากาศถ้าไปตะโกนเบ้อในอวกาศเงี้ยก็ไม่มีใครได้ยินพี่ไม่มีใครได้ยินอ่ายกเว้นถ้าเกิดเราตะโกนในชุดอวกาศใช่ไหมเราก็ได้ยินของเราเองอ่าเราก็คุยกับตัวเองด่าตัวเองเบ้อใช่ทั้งจักรวาลมีเราได้ยินคําว่าเบ้ออยู่คนเดียวอ่าหรือถ้าเป็น เราไปเอขี้ใส่น้ําอย่างเงี้ยขี้อีกแล้วอ่อต๋อมอ่าอ่ามันจะเป็นวงกระจายไปไหครับไอ้น้ําผิวน้ําก็เป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำไงอ่าคลื่นมันก็เป็นวงวูบวูบวูบเออแล้วเวลาเราบอกว่าคลื่นมันเคลื่อนที่ไปเร็วเท่าไหร่คลื่นเสียงมันก็จะมีความเร็วของมันใช่ไหมอืมก็วัดเทียบกับเออไอมวลอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันจะมีคือมันจะมีความเร็วแล้วมันบอกว่าวัดเทียบกับอะไรอืมทีเนี้ยเรื่องของแสงอ่ะหนึ่งคือตัวกลางมันคืออะไรวะอืมเพราะในสุญญากาศเนี่ย แสงมันก็ผ่านได้เพราะว่ามันก็เดินทางมาจากดวงอาทิตย์ผ่านอาวกาศมาสู่ออโลกได้แต่คนฟิสิกส์สมัยนู้นก็ยังรู้สึกว่ามันต้องมีซิวะเขาก็จะสมมุติตัวกลางของแสงมาชื่อว่า Ether. อีเทอร์คือเมื่อก่อนเนี่ยฟิสิกส์พยายามจะพิสูจน์กันว่าอีเทอร์มีจริงหรือไม่อออ,อแล้วก็ความแปลกอันดับถัดมาก็คือเอความแปลกเรื่องความเร็วของมันนี่แหละไอ้ตรงเนี้ยจะเริม่มอธิบายยากแล้วเพราะว่ามันเร็วจนหาคู่เทียบไม่ได้อย่างนี้ปะมันมันมันเร็วมากก็คือสปีดมันเนี่ยนะถ้าเอาแบบ เลขกลมๆก็คือประมาณสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีแต่ถ้าจะเอาแบบเลขเป๊ะเลยเนี่ยสองเก้าเก้าเจ็ดเก้าสองสี่ห้าแปดอันนี้ประกาศเป็นหวยเลยเมตรต่อวินาที <c oughs> าาใครเอาไปทำเป็นรหัสอะไรก็ได้นะครับพาสเรวิร์ดสองเก้าเก้าเจ็ดเก้าสอง9ี่ห้าแปดเมตรต่อวินาทีแต่คนที่เก่งฟิสิกส์ถ้าแฮกเกอร์เก่งฟิสิกส์ก็คือเดาได้นะเออสมมุติไออ,อคนนี้มันชอบฟิสิกส์นี่หว่าเดาเลยรหัสนี้ถูกเป๊ะเลยคือความเร็วเนี้ย มันกลายเป็นว่าไม่ว่าจะวัดความเร็วแสงในสุญญากาศนะเราไม่เอาแบบแสงวิ่งผ่านน้าผ่านอะไรเพราะมันจะช้าลงครับเอาผ่านสุญญากาศเนี่ยมันเร็วเท่านี้ตลอดอืมไม่ว่าแหล่งกําเนิดแสงอ่ะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร<อ>่ให้ยศลองนึกความแปลกของสิ่งนี้ก่อนอย่างไอสไตน์เองอ่ะตั้งแต่อายุสิบหกแล้วงงมากว่าคือไม่ใช่งงอ่ะแกอาจจะว่างมากกว่าแกก็เลยจินตนาการว่าเออถ้าเราถือกระจกสักบานแล้วเราวิ่งไปให้เร็วเท่าแสงอะ่ะ เราจะเห็นหน้าตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอ๋อ <laughs> ก็คือเราจะวิ่งหนีหน้าตัวเองที่สะท้อนกระจกออกมาได้ไหมเออคือถ้าเกิดถ้าเราวิ่งเร็วเท่ากับแสงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเป็นความคิดที่แปลกแต่ว่ายากเหมือนกันนะนะหรือว่าให้ลองคิดดูว่าเออสมมติยศขับรถคันหนึ่งเป็นรถที่รุ่นมหาปลัยแบบความเร็วเกือบเท่าแสงเร็วเบ้อเลยแล้วยศกดเปิดไฟหน้าอืถามว่าไฟหน้าแสงจากไฟหน้าของยศน่ะจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ เออมันจะเร็วกว่าเดิมไหมหรือว่าเร็วน้อยลงหรือว่าเร็วเท่าเดิมถ้าตามสามัญสำนึกอ่ะเราก็มาเร็วเกือบเท่าแสงอยู่แล้วเรากดเปิดไฟหน้าปุ๊บมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างเนาะเอออย่างเช่นว่าอ่ามันอาจจะดันคือมันมันบวกความเร็วเพิ่มกับความเร็วลดก็ได้เออถ้ามันเป็นแบบปฏิปฏิเอะอะไรนะอนุภาคมันอาจจะดันไปแล้วมันเร็วขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยหรอคืออย่างเช่นอ่อันนี้ตัวอย่างอบันอบันเคยเปรียบเทียบให้ให้เห็นภาพว่าสมมติเราไปอยู่ที่ส่วนภูมิแล้วมมันนีออทาางงเเดิิืๆ่่วร เออแล้วเราก็เป็นคนยืนดูอยู่อ <ะ S 2> แล้วมีคนหนึ่งที่เขาเดินขึ้นในทางเดินเลื่อนนี้แล้ววิ่งไปข้างหน้าด้วยอ<ม>ืสปีดท,ที่เราเห็นเขาอ่ะคือกรอบอ้างอิงของเราที่มองเขาเนี่ยอ<ม>ืเราจะเห็นเขาเคลื่อนเร็วเท่ากับสปีดในการวิ่งของเขาอ <ะ S 2> บวกกับสปีดของไอ้ทางเลื่อนถูก <อะ S 2> ไหมอะอะแสงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมแบบประมาณว่าเอ้ยรถมันวิ่งมาเร็วส่องไฟหน้าไปไอ้ความเร็วของแสงก็ต้องบวกกับความเร็วรถสิปรากฏมันไม่บวกเว้ยมันก็คือเท่าเดิม ความเร็วแสงเท่าเดิมตลอดไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาจินตการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพวกตอดเอ็กซ์เพอร์เมนต์คุณสามารถวิ่งเร็วเกือบเท่าแสงแล้วเห็นแสงหยุดนิ่งอยู่ข้างๆคุณได้ไหมเห็นเป็นเม็ดโฟตอนวิ่งๆอยู่แล้วคุณเอื้อมไปจับเงี้ยได้หรือเปล่าอคําตอบคือไม่ว่าจะทําการวัดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือในสุญญากาศนะไม่มีการช้าลงหรือเร็วขึ้นแล้วไม่เกี่ยวกับการว่าที่ว่าแหล่งกําเนิดแสงกําลังหรือกรอบอ้างอิงของแสงนั้นกาลังเคลื่อนที่ไปเร็วเท่าไหร่มันเป็นแสงมันวัดได้เร็วเท่าเด เออทีเนี้ยตรงเนี้ยก็เป็นความปวดหัวของแก๊งนักฟิสิกยุคยุคก่อนไอสไตน์อ่ะว่ามันจะอธิบายยังไงดีอืมีคนที่พยายามไปคิดหาว่าเอะหรือมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับเป็นผลลัพธ์ของการมีอยู่ของอีเทอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนที่ไปทดลองเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการทดลองหนึ่งดังๆถ้าเผื่อเราไม่มีเวลาเล่าแต่ว่าเผื่อใครไปอ่านเองนะะชื่อการทดลองของคุณเอ่อไมเคิลสันมัวรี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเอออันนั้นอ่ะเขาพยายามจะพิสูจน์ว่าอีเทอร์มัน มันส่งผลต่อต่อแสงที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่บนโลกไหม hmm. แล้วก็เขาอาศัยการที่โลกมันเอ่อเคลื่อนไปคนละทางกันใ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 นช่วงฤด,ดูหนึ่งกับอีกฤด,ดูหนึ่งอะ mm ่ะ hmm. มันควรจะส่งผลต่อความเร็วแสงใช่ไหมคือในแง่เหมือนเราวิ่งฝ่าลมไปอ่ะ oh. เออเหมือนถ้าอีเทอร์มันเป็นเต็มเต็มอาวากาศไปหมด hmm. แล้วโลกมันพุ่งไปทางหนึ่งตอนเดือนมกรา พอรออีกสักกรกามันพุ่งไปอีกทิศหนึ่งถูกไหมมันควรจะส่งผลกระทบอะไรต่อการทดลองเกี่ยวกับแสงสิถ้าอีเทอร์มีจริงเออแต่สุดท้ายไม่เจออะไรอก็มีคนพยายามทดลองแบบเนี้ยไม่เจออีเทอร์สักทีแล้วก็เรื่องของแสงก็ยังเป็นที่งงอยู่ว่าจะอธิบายไงว่าความเร็วทาไมมันคงที่โดยเอ,อไม่เกี่ยวกับความเร็วของแหล่งกําเนิดอ,อะไรอเงี้ยนะเฮ้ยเริ่มงงใช่ไหมไม่งงแล้ว hey, เฮ้ยเพลินเลยเอ,อ่าจนกระทั่งมีไอนสไตนี่แหละไอนสไตน์มาปุ๊บบอกว่างั้นเอางี้เลยกัน <I> คือในเมื่อเราคิดคํามาอธิบายว่าทําไมแสงถึงเคลื่อนที่เร็วเท่ากันในทุกกรอบอ้างอิงเนี่ยเ,ออเราคิดไม่ออกใช่ไหมตั้งเป็นกฎเลยไหมเราตั้งเป็นกฎไปเลย <laughs> เราตั้งไปเลยบอกว่าเอองั้นกฎข้อที่2ของไอน์สไตน์ในสัมพัทธภาพก็คือบอกว่าแสงเคลื่อนที่เท่ากับเท่านี้เท่า,ทากับ C ก็คือเท่าเดิมเนี่ยในทุกๆกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่อย่างสม่ําเสมเออเหมือนไอข้อแรกะเพียงแต่ว่าในบรรดากฎฟิสิกส์อื่นทั้งหมดเติมเรื่องความเร็วแสงเข้าไป เติมตัวแปรในสมการนี้เข้าไปว่า4ี่จะเท่ากับเท่าเดิมตลอดใช่อือันนี้ผู้บรรยายแบบคร่าวๆนะจร,ๆจริงๆมันคงต้องมีแบบหมายเหตุนู่นนี่นั่นอะไรเยอะๆแล้วไอน์สไตน์บอกว่าเราจะยอมรับตรงนี้ไปเลยแล้วเรามาดูว่าอย่างอื่นอ่ะมีอะไรเปลี่ยนบ้างอืนี่แหละคือความคิดแหวกแนวของไอน์สไตน์เว้ยเขาบอกว่าถ้าในเมื่อแสงมันเร็วคงที่อ่ะงั้นเราไปเปลี่ยนอย่างอื่นก็คือเราไม่ต้องไปพวงหาในสิ่งที่เราทุ่มเทเท่าไหร่ก็อาจจะหาคาตอบไม่เจอ S <S <S เราตั้งมันไว้เป็นเป็นกฎไปเลยเป็นกฎไปเลยแล้วเราค่อยไปลองดูว่ามันมีอย่างอื่นที่แบบผลกระทบที่ตามมาจากการมีกฎเนี้ยมันจะชิงไปทําให้อะไรอะ่ะเกิดความไม่เที่ยงแท้ขึ้นมาบ้างอันนี้คือมันคือมันคือกระบวนการคิดแบบครนะีเอทีฟนะเออเพราะว่าผมก็ทํางานในแวดวงนี้มันคือการแบบการลองพลิกมุมกลับลองเอาสิ่งที่เคยเป็นข้อจํากัดอ่ะมาเป็นแบบอีกบทบาทหนึ่งเอาให้มันเป็นแบบสปริงบอร์ดในการพาเราไปสู่ที่อื่นๆแทนแล้วเราไปไปในฟิลที่เราแบบสามารถทําอะไรกับมันได้ อเออเออเออทฤษฎีสัมพัทธภาพของยศนะฮะ <laughs> ไม่เกี่ยวเลยเลยอ่ะทีนี้พอเราให้แสงมันมึงอยากคงที่ก็คงที่ไปออืแล้วสิ่งไหนละ่ะที่ต้องโอนอ่อน<ๆ>เพื่อเพื่อให้แสงมันเร็วคงที่ตลอดเวลาออืปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะกลายเป็นเรื่องของเวลาเว้ยม,มิติเวลามิติเวลาเนี่ยมันต้องยอมโอนอ่อนเพื่อให้แสงอ่ะมันไวคงที่โอ้โหเดี๋ยนะผมผมขอโพสอก่อน <c oughs> คือตอนตอนก่อนหน้าที่ไอสไตล์จะเสนอสิ่งเนี้ยว่าแสงแม่งคือสิ่งที่คงที่แล้วเวลาคือสิ่งที่ไม่คงที่อ่ะเออแม่ง amazing มากเลยนะเพราะก่อนนั้นคนเขาคิดกันว่าเวลายังไงมันก็ต้องคงที่เออเพราะว่าเราก็อยู่ในกรอบเนี้ยแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปเราไม่สามารถย้อนเวลาหรือว่าบิดอะไรได้อ่ะอ่าหรือหรือพูดอีกอย่างแบบ สมมติมันผ่านไปหนึ่งชั่วโมงของพี่มันก็ต้องผ่านไปหนึ่งชั่วโมงของออคนเ,เปรูมันดูเอฟซ <absolute, S 2> อลูตซูเปอร์แมนของใครก็ตามก็ต้องผ่านไปหนึ่งชั่วโมงถูกไหมสมมติว่าพี่ขี่น้องน้ำหนึ่งชั่วโมง <laughs> ที่เปรูคนที่ขี่อยู่ที่กวัวลาลัมเปอร์ก็ใช้เวลาเท่ากันถ้าเงื่อนไขคือความยาวขี่เท่ากันและอัตราเร็วในการขี่เท่ากันและกินอาหารมาเท่าเท่ากันเอออนั่นมันไม่มีใครที่ปกติดีที่จะคิดสิ่งนี้ออกมาเนาะใช่เพราะนั้นเนี่ยเขาเขาล้ำตรงเนี่ยแล้วก็ เขาบอกว่าไอสไตน์เนี่ยขึ้นรถไฟบ่อยอเวลาย,ยกตัวอย่างอะไรแกจะชอบเปรียบเทียบกับรถไฟ <c oughs> เออมีหนังสือเล่มหนึ่งของแกที่คุยกับใครสักคนบนรถไฟแล้วมาเปน็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยวะเออเคือเหมือนกับเพื่อนร่วมง,งานเขาที่ขึ้นรถไฟไปกลับด้วยก,กันทุกวันอะไรเงี้ยก็จะแบบคุยกันเรื่องฟิสิกส์เรื่องแบบจินตนาการ,รว่าให้ hey, ถ้ากรอบอ้างอิงเราเคลื่อนที่เนี่ยอเออแล้วมันจะเห็นอีกฝั่งคนคนที่ยืนอยู่ข้างล่างจะเห็นเราเป็นไงเราจะเห็นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ผนวกกับตอนนั้นเป็นยุคที่การติดต่ออขข้้้าามมทวปปยยุโระัังงตถไฟลก รถก็ใช่แต่ว่าหมายถึงว่ามันเริ่มมีการติดต่อธุรกิจอะไรกันมากขึ้น oh. มันเหมือนกับต้องมีการคิดเรื่องว่าเวลาของที่ไหนกี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ย<ๆ>มันเลยของพวกนี้วัตถุดิบพวกนี้มันเลยเข้ามาอยู่ในหัวของไอสไตล์โอ้โหนี่มันประจบเหมาะมากเลยเออจนเราปรุงออกมาแล้วมันกลายเป็นแบบว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพบอกงั้นเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แอบสูตรโอ้โหสุดยอดเวลาเป็นสิ่งที่ยืดหดได้อ,อ,อ,อขึ้นอยู่กับกรอบอ้างอิงของของใครครับเออแล้ว คำว่าเวลายืดเนี่ยมันมีศัพท์ทางฟิสิกส์อยู่เรียกว่า time dilation uh, <D> time dilation นะทีเนี้ยวิธีจินตนาการว่าให้มันยืดยังไงเนี่ย mm hmm. มันมีตัวอย่างให้เรานึกภาพตามหลากหลาย mm hmm. พี่จะลองสักอันหนึ่งก่อนแล้วกัน mm hmm. อันเนี้ยเป็นอันที่คลาสสิกที่เขาชอบยกตัวยอย่างในพวกตำราฟิสิกส์ครับเ,เขาเรียกว่า light c l อ c ก็คือนาฬิกาแสง mm hmm. ให้ยศจินตนาการว่ายศมีไอ้ดุนเลเซอร์อะไรสักอันก็ได้ uh, ดุน แท่งปากกาปกกาเลเซอร์ยิงไปปุ๊บอ่าไปสะท้อนกระจกกลับมาในมุมมุมตรงๆอ่ะมุมฉากก็กลับมาที่เดิมไอระยะที่ไปชิ่งกระจกแล้วก็กลับมาเนี่ยสมมุติให้เท่ากันหนึ่งวินาทีนะหนึ่งวินาทีแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะยกก็จะได้นาฬิกาเรือนหนึ่งที่มันชิ่งไปกลับทุกๆหนึ่งวินาทีเออคําว่านาฬิกาในที่หมายถึงตัวจับเวลากระบวนการอะไรก็ได้ที่มันที่มันทําซ้าไปเรื่อยๆเป็นระยะเท่าเดิมตลอดครับ นาฬิกาอะตอมก็แบบการสั่นของอะตอมที่มันแบบในหนึ่งวิมันสั่นได้เป็นหลายล้านครั้งอ่ะแต่มันเท่าเดิมตลอดมันก็เรียกว่าเป็นนาฬิกาได้เหมือนแต่ก่อนี้นี้เรามีนาฬิกาแสงที่มันชิ่งไปชิ่งมากับกระจกทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรถ้ากอบอ้างอิงเราคืออยู่นิ่งกับนาฬิกาเรือนเนี้ยเราก็เห็นมันติ๊ก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 ทุกๆหนึ่งวิเนีติ๊กติ๊กติ๊กไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ลองจินตนาการว่าคราวนี้เราอยู่กับที่เนี่ยแต่เราให้นาฬิกาเรือน พอแสงมันไปแล้วมันก็กลับใช่ไหมถ้าเราวาดวาดเส้นตามไอการเคลื่อนที่ของแสงนั้นอะเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนที่เป็นสามเหลี่ยมเลยนึกออกไหมคือสมมติรถวิ่งจากซ้ายไปขวาช่วงที่มันกําลังขึ้นไปเนี่ยรถมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลยมันก็เลยแบบปื๊บงี้มาปื๊บมาขึ้นชิ่งข้างบนอืแล้วพอขากลับมันก็ปื๊บเฉียงกลับลงมาชิ่งมาดวงข้างล่างตอนกลับไปมันก็ปื๊บปื๊บไปอีกเอออืทีเนี้ยเราจะเห็นว่า ระยะระยะทางที่แสงเดินทางอ่ะมันเพิ่มขึ้นนี่หว่าเพราะว่าความเร็วลถมันอ๋อมันเหมือนมันมีการการขยับไปทางทางขวาอาในช่วงนั้นอะที่ทําให้แสงมันเดินทางไกลขึ้นนึกออกปะแต่ไอสไตล์บอกว่าอะไรครับกรอบอ้างยิงใดๆก็ตามแสงต้องขึ้นที่เราเร็วเท่ากันอ่าฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปไกลขึ้นแล้วทําไงให้มันเร็วเท่าเดิมอ่ะเวลาต้องยืดออกอ่า เพื่อสอนรับกับที่มันไปไกลขึ้นนั้นน่ะโอเคแล้วมันจะหานงมาปุ๊บมันจะได้ความเร็วแสงกลับคืนมาเว้อ่าโอเคหมายความว่าไอตอนตอนนาฬิกาอยู่นิ่งๆเมื่อเทียบกับเราเนี่ยหนึ่งอันนี้หนึ่งวินาทีปุ๊บ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 หนึ่งวินาทีแต่ไอตอนนาฬิกาเคลื่อนไปเนี่ยอืมมันไม่ใช่หนึ่งวินาทีแล้วอะคือถ้าเราไปจับเวลามันอะมันจะกลายเป็นอสมมุตินะสมมุติหนึ่งจุดห้าวิอะไรเงี้ยเออเวลามันจะยืดออกในขณะที่ ความเร็วแสงยังคงที่ก็คือมันคือการบิดสมการให้ยังไงก็ตามเนี่ยต่อให้ผลลัพธ์มันเป็นแบบไหนเนี่ยแต่แสงจะต้องคงที่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะไปบิดที่ตัวแปรตัวอื่นก็คือเวลามันเหมือนกับขัดสามัญสำนึกมากเลยใช่อันนี้มันคือแบบแมทรเมติกมันคือแบบคณิตศาสตร์แต่มันจะจินตนาการออกมาในโลกของมันจริงยากเหมือนกันนะพี่ใช่แต่เหมือนกับว่ามันบีบคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มันบีบให้เราต้องยอมรับความจริงตรงเนี้ยแล้วมันเสือกไปทดลองแล้วมันเป็นจริงด้วยเอาแบบระดับชาวบ้านก่อนนะ เวลาสอนเรื่องเ e l a t อ v i t y เขาจะพูดกันแบบง่ายๆซึ่งไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นะแต่พูดง่ายๆว่าถ้านาฬิกาเรือนใดก็ตามที่เคลื่อนที่อ่ะเวลาจะวิ่งช้าลงอืมอืมอืมเออแต่มันไม่ได้ถูกหลักเสียทีเดียวมันแค่ทําให้จําง่ายขึ้นนี่เฉยเหมือนในกรณีไลท์คล็อกที่เราคิดตะกี้เนะี่ยอืเวลาของไลท์คล็อกเนี่ยวิ่งช้าลงอแต่ถ้าเอาให้ถูกหลักจริง,รงๆอะ่ะก็คือกฎฟิสิกส์ต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมองจากกรอบอา้อางอิงไหนใช่ไหมกลายเป็นว่า ถ้าเรานั่งอยู่แล้วเรามองนาฬิกานเนี้ยไอ้ไอ้นี่มันช้าลง mm hmm. แต่ถ้าเราไปอยู่บนนาฬิกานั้นแล้วมองเราอะ mm hmm. นาฬิกาของเราก็จะช้าลงออื mm hmm. ก็คือกลับกันคือมันเป็นเรื่องแบบว่ากฎเนี้ยมันจะเป็นจริงเสมอไม่ว่าเราเอาตอบอ้างอิง A ออิงบหรือ B อ,อ,อิง A อไอกฎเนี้ยมันจะต้องเป็นจริงเสมอใช่นั้นถ้าด้านหนึ่งมันเร็วกว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องสมมาตรกันพูดพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีความเที่ยงแท้ของว่าเวลาใครถูกใครผิดอ่า uh huh. ถ้าเราเป็นฝ่ายอยู่นิ่งในกรอบอ้างอิงนี้ เราก็จะเป็นฝ่ายวัดของเขาได้ช้าครับแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายสลับข้างกันอเราไปเป็นฝ่ายที่เคลื่อนที่แต่ว่าแต่ว่าสําหรับเราอ่ะซึ่งอยู่บนไอ้สิ่งที่เคลื่อนที่อยู่เราก็รู้สึกเรานิ่งไงแล้วไอ้ตัวที่ยืนมองเราอยู่นั่นแหละที่มันเคลื่อนไปอืเวลาของไอ้นั่นแหละช้าอแล้วถูกทั้งคู่ครับขึ้นอยู่ว่ามองจากมุมมองไหนเออนี่แค่นี้ก็หัวแตกแล้วนะหัวระเบิดแล้วะตอนนี้หัวอุ่นลวมันมีมันมีวิธีมองอีกแบบหนึ่งอันนี้พี่ไปเจอในหนังสือของนักเขียน อชื่อคุณไบรอันกรีนครับไม่ใช่โรเบิร์ตกรีนนะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไบรน์กรีนเขาชอบอธิบาย <c oughs> เขาเป็นนักฟิสิกส์แหละเขาก็ชอบพยายามหาตัวอย่างมาให้คนนึกภาพตามอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามันเหมือนเรามีเอขีดพลังอยู่ในความเร็วที่เราเคลื่อนไปใน space time. s Spacetime อ่ะอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่เราเคลื่อนไปใน Spacetime นะ huh คือหมายเขาว่า ต่อให้เราอยู่เฉยๆเราก็เคลื่อนไปในเวลาเพราะว่าเวลาเดินหน้าไปหนึ่งวินาทีต่อหนึ่งวินาทีเรื่อยๆเฉือนภาพเรามาให้ดูว่าวินาทีที่หนึ่งวินาทีที่2วินาทีสามเราจะเห็นว่าเรากับพุ่งไปข้างหน้ากับพร้อมกับการเวลาไปเรื่อยเอือเรามีสปีดที่เคลื่อนไปในทิศการเวลาแล้วก็สปีดทีเ่เคลื่อนไปในทิศของสเปซนะทีเนี้ยเขาให้จนินตนาการว่าเอาสปีดสองอันเนี้ยมันเหมือนเป็นโคต้าอะไรบางอย่างที่มันใช้ร่วมกันอ่ะอื ถ้าเราไปเพิ่มสปีดทางสเปซปุ๊บสปีดทางเวลาเราจะลดลงอ่าเออโอเคคือเหมือนมันถ้าไปดึงโยให้อันนี้โยมันจะไปหดทางนู้นอ่าอ่าอ่ามันก็จะมีตัวแปรสองอันถ้าอันนึงเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ควรจะลดเอ่อถ้าไปเคลื่อนที่เร็วในเชิงสเปซอืมไอในเชิงเามันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงเพื่อให้ตัวคูณคูณก็มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรอันนี้วิธีมองอีกแบบหนึ่งเอออออันนี้พอพอจะแบบว่านี้เข้าใจได้เนี่ยมันเหมือนมันความเข้าใจเราอะ มันเริ่มแบบว่าเหมือนเราชะเง้อคอขึ้นมาเหนือกำแพงนิดนึงอ่ะแต่มันยังอยู่แค่ตรงขอบขอบปลาดันนิ้งครูเกอร์ไอ้นี่แบบโอ้เราเข้าใจทีที่สัมพัธภาพแล้วโอ้โอ้เฮียอะไรวะนี่เราไปเล่าให้เด็กอนุบาลข้างบ้านฟังได้ละเว้ยเออจริงจริงคือมันยังยังถ้าจะไปต่อมันยังไปได้อีกไกลครับอันนี้เอาแค่แบบอนุบาลจริงเออยศอาจจะเคยได้ยินที่เขาให้นึกภาพไอ้ทวินพาราดอกซ์พี่กำลังนึกเพลงพาราดอก์อยู่เนี่ยไม่ไม่ ย้อนนึกอ่ะนิดหนึ่งปึงโตประดึงปึงโตะหรือดูหรอโปะซึ่งจริงๆมันไม่ได้พาราดอกนะพาราดอกไปว่าต้องขัดกฎฟิสิกส์บางอย่างแต่อันเนี้ยเป็นไปตามกฎฟิสิกส์ของไอน์สไตน์เป๊ะเลยแต่แค่นงแต่แค่ขัดสามัญสำนึกอ่าก็คือเขาบอกว่าเอสมมติยศเนี่ยมีฝาแฝดอยู่คนหนึ่งชื่อยัชแล้วกันอ่าได้ก็ได้ยศกับยัชเนี่ยในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คืออายุเท่ากันสมมิอายุยี่สิบนะแล้วก็ โยชก็ส่งยัชเนี่ยขึ้นยานอวากาศไปอออืเ่ขยับสมมุติจะไปเที่ยวดาวอะไรสักดาวหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปสิบปีแสงออืม่าแล้วยานอวากาศนี้เดินทางเร็วมากอืแต่แต่ไม่เร็วกว่าแสงนะเร็วกว่าแสงไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเร็วสักแปดสิเปอร์เซนของความเร็วแสงนะั้นดาวนั้นอยู่ห่างไปสิบปีแสงอืยัชเดินทางไปด้วยความเร็วศูนย์จุดแปดของความเร็วแสงอืมที่ไปคิดมาแล้ว ได้เท่ากับสิบสองปีครึ่งอฮะนั่นคือเวลาที่เออ่ถ้าถามยศอ่ะยศจะบอกว่ายัชเนี่ยใช้เวลาเดินทางจากจากโลกเราเนี่ยสิบสองปีครึ่งไปที่ไอ้ดาวนั้นอ่ะดาวชื่อดาวเบิร์ตโรเบิร์ตแลนเออดาวโรเบิร์ตเนี่ยไปถึงดาวโรเบิร์ตใช้เวลาสิบสองปีครึ่งครับเออแต่จากสมรทธภาพเออจากสมรทธภาพเราจะเราจะได้ยินมาแล้วว่า ไอ้ moving clock run slow ก็คือหมายความว่าตัวนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นชีวภาพหรือไม่ชีวภาพอ่ะ hmm. นาฬิกาของจักรวาลที่ที่อยู่ไปกับกรอบเคลื่อนที่ของคุณยัชเนี่ยนะ hmm. มันต้องเดินหน้าช้ากว่าของ hmm. คุณยชืช mm hmm. mm hmm. เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสูตรคำนวณด้วย mm hmm. ซึ่งสูตรคำนวณเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากมากนะ mm hmm. มันจะแบบเวลาของยัชเท่ากับเวลาของยอชคูณด้วยสแควรูทหนึ่งลบเออ ซีวีกำลังสองอะไรพวกนี้คือเป็นแบบก็แทนค่าแทนค่าแทนค่าไปมันไม่ต้องถึงกับแบบสูตรอะไรมหัศจรรย์ที่ไม่ต้องมีล็อกไม่ต้องมีอะไรมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอแต่เพียงคณิตศาสตร์ง่ายๆเนี้ยเราก็จะได้ออกมาว่าเวลาที่ที่ยัชได้สัมผัสอะในในทริปเนี้ยขึ้นไปถึงดาวดาโรเบิร์ตเนี้ยเออเป็นเท่ากับเจ็ดจุดห้าปีเจ็ดปีครึ่งต่างกันเกือบครึ่งนะหมายความว่าเวลาบนโลกเนี่ยผ่านไปแล้วสิบสองจุดห้าแต่เวลาบนยานเนี่ย ผ่านไปแค่เจ็จุดเท่านั้นเออนี่มันก็ยังดูแอพสแต็กคือหมายถึงว่าขอขอเอากลับมาเทียบกันให้เห็นเห็นเลยได้ไหมว่าคนนึงแก่กว่าคนหนึงหนหน่งจริงครับเราก็เลยบอกให้คุณยัชเนี่ยหมุนยานกลับมาอืคือมันยังไม่ทันได้เที่ยวเลยนะอ <laughs> ไปถึงปุ๊บ <laughs> แม่งเรียก,กอุยแล้ว <laughs> คือไปถึงปุ๊บเอากลับมาแล้วอกลับมาระยะทางเท่าเดิมความเร็วเท่าเดิม0.8นความเร็วแสงเท่าเดิม ขากลับก็ใช้เวลาอีกเจ็ดจุดห้าในปปบนโลกก็ผ่านไปอีกส2สองปีบนโลกก็ผ่านไปอีกสิบสองปีครึ่งแสดงว่าบนโลกผ่านไปแล้วยี่สิบห้าบนยานผ่านไปเจ็ดจุดห้าบวกเจ็จุดห้าก็คือสิบห้าแสดงว่าตอนนี้ยเวลามันเหลื่อมกันอยู่สิบปีอคุณยัชลงจากยานมาสมมุติว่าเราเพิ่มเติมข้อมูลทางชีวะไปให้ด้วยว่าวมนุษย์เราเนี่ยในหนึ่งปีนมจะยานขึ้นหนึ่งเซนอ,อันนี้เป็นตัวเล็กเบลอๆเือมาก่อนนะ <laughs> อันนี้เป็นความจริงเลยอันนี้ไปจริงเหรอถ้าถ้าใครเรียนอยู่ที่ไหนไปบอกอาจารย์แบบนี้ได้เลยอคนเราหนึ่งปีนมจะนมจะยานลงหนึ่งสิหนึ่งเซนอเพราะฉะนั้นเมื่อยัสกลับมาตอนแรกฝาแฝดเหมือนกันเป๊ะหุ่นเท่ากันเป๊ะยศต้องนมยานก่อนยัสเพราะว่ายัสเนี่ยเวลาที่เขาไปเจอมามนสั้นกว่าแต่แปลว่าเวลายืดกว่านะครับ ในในสิบห้าปีของเขาอะ่ะเท่ากับยี่สิบห้าปีของคนที่อยู่บนโลกนด้ไหมวะ <P ew> er> พอพูดอย่างนี้ยศรู้สึกยกังหรือว่ามันได้ยินบ่อยจนไม่แปลกใจแล้วก็เป็นหนังหนังแบบหนังอวกาศอินเตอร์เซล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มที่แบบเขาชอบเล่นเรื่องเอ้ทําไมคนที่ไปนอกโลกไม่เวลาเดินไม่เท่ากับคนบนโลกวะอะไรเงี้ยแต่พอฟังแบบนี้เข้าใจมากขึ้นอ,อต้องลองถามคุณผู้ฟังว่าตอนนี้มาถึงตรงเนี้ยถ้ายังโอเคอยู่เนี่ยกดเก้าสองเก้าสี่มาคือโอเค ตัลงยศกับยัชเนี่ยนมนมยานไม่เท่ากันอ่าผมยศเนี่ยจะนมยานกว่ายัชสิบเซนแต่ถ้าเกิดสมมติยัชเดินทางเร็วกว่านั้นอีกอ่า,อาคือสูตรสมการมันจะมียิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ความเร็วแสงเท่าไหร่เวลา <c oughs> จะเหลื่อม <c oughs> กันมันจะเหลื่อมเยอะ <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นอาจจะพอเร็วถึงจุดหนึ่งเนี่ยบนโลกอาจจะผ่านไปร้อยปีแล้วก็ได้ <c oughs> นมยศก็จะยานหนึ่งเมตรแล้วตอนนี้แต่นมยัชนี่อาจจะพึ่งแบบนิดเดียวไม่ถึงปีพึ่งผ่านไปแค่แบบเอ้ย เออแต่มันเร็วกว่าแสงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเพิ่งผ่านไปสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะแสงมันเร็วสุดได้สิบปีใช่ไหมอะไรประมาณนั้นอเราเล่าตรงนี้มาเราค่อยๆบอกทีละข้อเดียนวะหนึ่งก็คือว่ายิ่งยานอวากาศเนี้ยเดินทางเร็วเท่าไหร่เวลามันยิ่งเหลื่อมกันมากเท่านั้นอ่าสองคือไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันทําลายสมมา,รรา,าตร,มมารที่เราเล่าถึงตะกี้นิดหนึ่งสมมาตรที่เราเล่าถึงตะกี้คือว่ามันต้องไม่มีใครผิดใครถูกอ่ะฮะ ยศก็ต้องเห็นว่าย<ม>ัชแก่ส่วนยัชก็ต้องเห็นว่ายศแก่แต่ในกรณีนี้มันแหกกฎนิดนึงอื<ม>ตรงที่ว่าการเคลื่อนที่ของยาชมันไม่ใช่เป็นแบบสม่ําเสมอแล้วไง<อ>มันมีการเบรกตอนที่ไปถึงดาวโรเบิร์ตอะแล้วมันก็เร่งกลับมานึกบอกปะม,มีการลดความเร็วแล้วก็เพิ่มความเร็วอมันสวิตช์ไวเกินเพราะฉะนั้นมันจะแยกแยะออกแล้วว่าเออคนไหนที่เป็นฝ่ายแก่กว่าอีกคนนึ่อแต่ถ้าถ้าไม่มีตรงจุดนั้นอะมันจะบอกไม่ได้เลยว่าว่า,ว,าว่าใครเป็นฝ่าย เวลาเดินมากกว่าอีกฝ่ายกันแน่เขาแหกกดตรงที่ว่ากรอบอ้างยิงของของคุณยัชเนี่ยเขามีการเร่งเครื่องเกิดขึ้นออแล้วมีการเบรกเกิดขึ้นเพราะเปลี่ยนความเร็วปุ๊บฟิสิกส์มันเปลี่ยนอือแต่ตราบใดที่ถ้าไม่เปลี่ยนความเร็วอะฟิสิกส์ของทั้งกรอบกรอบยศกับกรอบยัชเนี่ยไม่มีใครถูกผิดกว่าใครจะเท่าเทียมกันครับอืแต่นี่มันแหกกดไปนิดนึงมันก็เลยขี้โกงหน่อยหนึ่งมันเลยบอกได้อย่างฟันธงว่าไอ้ยัชเนี่ยกลับมาแล้วหนุ่มกว่ายศแน่นอนอเอออย่างเงี้ย อ่อันนี้อันนี้หมายเหตุหนึ่งนะหมายเหตุสองคือสิ่งที่คนนึงมองว่าอีกคนหนึ่งเวลากําลังยืดอ่ะไอไอคนที่อยู่ในกรอบที่เวลายืดนั่นเองอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรนะอืออืมคืออย่างคุณยัชที่เดินทางปิยาอวกาศเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเวลาเดินปกติของเขาอ่ะครับคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเออเวลาฉันก็มันยืดอ,อ,อะไรเงี้ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติไปแค่เพียงเวลามันผ่านไปน้อยกว่าคนบนโลกแค่นั้นเอง มันถึงไม่เลื่อนไปสูงว่นนี้คือมิติมิติหนึ่งวะที่แบบว่ามันก็ใช้ชีวิตอยู่งั้นอะแล้วทั้งไบโอคล็อกทั้งร่างกายทั้งชีววิทยาหรือว่าความรู้สึกก็เป็นปกติแต่เพียงแต่ว่ามิติที่เราอยู่กับมิติที่ที่บนโลกที่ยศอยู่เนี่ยมันคือคนละจริงจริงเรียกว่าเป็นกรอบอ้างอิงเดียวกรอบเกิดกรอบอ้างอิงก็ได้เออเออเออเพราะว่ามันอยู่มิติเดียวกันนี่แหละครับมันอยู่ในสเปซไทม์เหมือนกันเขาบอกว่ามนุษย์เรามันเกิดมาในกระบวนการวิวัฒนาการที่เราคุ้นชินแต่สปีดต่ๆ คือเอฟเฟกพวกเนี้มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสปีดมันโคตรเร็วอืคือแบบต้องเข้าใกล้ความเร็วแสงแล้วอ่ะมันถึงจะเริ่มเห็นผลใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างที่เขาไปทดลองจริงๆอ่ะนะเออเอาเครื่องบินไปบินรอบโลกเนี่ยแล้วเอานาฬิกาที่แบบเที่ยงตรงที่สุดในจักรวาลเท่าที่มนุษย์จะสร้างได้เอามาวัดดูว่ามันช้าลงเท่าไหร่อืมันช้าลงเระดับประมาณสักไม่กี่นาโนเซกอะประมาณสามสิบกว่านาโนเซกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบน้อยน้อยมากน้อยมาก หนึ่งในเซียเซ่ยวของเซี่ยวของเซี่ยวของวินาทีอ่ะแต่มันก็วัดได้ <วะ S 2> แล้ววัด,ดได้ตรงกับที่สมการไอสไตคคำนวณเปะ๊ะโอ<ฮ>้โหเออโคตรโหดก็เลยก็เลยพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่าเอฟเฟกเนี้ยมันมีจริงอืมอืมอ่อถ้าในแง่ของเอาวัตถุใหญ่ๆไปเคลื่อนที่แบบไม่เร็วมากเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเพื่อพิสูจน์ก็คือเราต้องมีนาฬิกาที่วัดได้แบบละเอียดมากๆอืม,อมแต่ในทางกลับกันคือ เราอาจจะไปดูของเล็กๆเช่นอนุภาคบางอย่างที่แม่งเคลื่อนโคตรเร็วเคลื่อนเร็วเกือบเท่าแสงอ่ะแล้วดูว่าเกิดความสัมพัทธภาพอะไรขึ้นกับมันบ้างอ๋อก็คือย่อย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 เข้าไปจนแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเอาของใหญ่ไปเคลื่อนที่เร็วแล้วดูไอ้อนุภาคนี่แหละว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงาะของใหญ่มันเคลื่อนที่เร็วลาบากไงแต่ไอของเล็กเนี่ยมันมีตัวอย่างที่เคลื่อนที่เร็วอยู่เยอะลองไปวัดเวลามันสิอะไรเงี้ยเออก็ปรากฏว่ามันมีการทดลองหนึ่งเขาเรียกว่าการนับเอ่อมูออนมูออนมูออน มุกมูอายนนึกถึงอะไรบ้างมูออนผมถึงหมูหมูอ่อนหมูอ่อนหมูอ่อนกับหรือไม่ก็จูออนหมูหมูเออจูออนก็นึกภาพเป็นสดักเออเป็นแบบคุณผีจูออนอะผีจูออนแต่เป็นหมูตัวอ่อนอืมอืจริงๆแล้วเนี่ยในทางฟิสิกส์มูออนเป็นอนุภาคประเภทหนึ่งบนชั้นบรรยากาศโลกเรามันจะถูกระดมยิงด้วยสิ่งที่เรียกว่าคอสมิกเรย์ตลอดเวลาครับ คอสติกเลกก็คือเป็นอนุภาคความเร็วสูงอะที่มาจากจักรวาลไกลโพ้นหรือบางทีมาจากดวงอาทิตย์มางเลยมั้งก็ยิงตุ้มๆมมามันจะมาชนกับอนุภาคในชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็กลายเป็นไอสิ่งที่เรียกว่ามูออนเนี่ยอืเป็นอนุภาคที่มันเหมือนกับชนแล้วมันบุ้มแบบกลายเป็นอวบขึ้นมาอืแต่พอมันอวบเสร็จแล้วมันมันไม่เสถียรมันแตกตัวอย่างรวดเร็วอ่าแล้วมันก็จะโปรยปลายลงมากลายเป็นพวกอิเล็กตรอนหรืออนุภาคอื่นๆที่มันเล็กลงอะนิวติโน่บ้างอะไรบังอย่างเงี้ยทีนี้ มันมีสูตรคำนวณอยู่ว่าในหนึ่งวินาทีเนี่ยเจ้ามูออนเนี่ยมันจะมีอัตราการแตกตัวเท่าไหร่แล้วมันตายตุมันคือหมายว่ามันเป็นเลทของมันเลยอ่ะยังไงก็ต้องเลทนี้แหละตามหลักฟิสิกส์อะไรเงี้ยเขาก็ลองทดลองไปวัดเออไปวัดนี่ไม่ได้หมายถึงไปสการะไปไหว้พระเข้าใจครับเขึ้นขึ้นไปยอดเขาไปวัดถ้าพี่ไม่พูดผมก็ไม่นึกถึงอันนั้นเลยเขาคือักฟิสิกส์ขึ้นไปยอดเขาไปวัดขึ้นไปวัดไปไหว้งื่อนอเมจิ ไปไปวัดมิวออนอเฮ้ยจริงเราน่าจะตั้งวัดมิวออนอยู่บนยอดเขาดี่มันก็ยิ่งงงไปอีกเนี่ยพี่วัดมูออนอยู่บนยอดเขาเนี่ยอืก็วัดก่อนว่าในระดับความสูงโคตรสูงเนี่ยเป็นสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติมันมีมูออนตกมาถึงตรงเนี้ยกี่เมตรอือ่าสมมติได้หกร้อยเมตรก็จดไว้ไปวัดที่ระดับน้ําทะเลอวัดนี้อยู่ใกล้น้าหน่อยเป็นวัดสมุทรจีนเอะไรพวกเนี้ยถ้าตามหลักฟิสิกส์คือ เฮ้ยกว่ามันจะเดินทางจากยอดเขาตกมาถึงพื้นโลกอะ่ะมันต้องสลายไปเยอะแล้วแหละเพราะ,ะมันสลายเร็ว <c oughs> เออปรากฏว่าพอไปไปวัดที่ระดับพื้นโลกระดับน้ําทะเลจริงๆเหลือมูออนตกมายเยอะเลยเว้ยอ่าเป็นไปได้ไงก็คือต้องใช้สัมพัทธภาพนี่แหละอธิบายอมันเคลื่อนที่เร็วมาก <c oughs> พอเคลื่อนที่เร็วมากเวลามันช้าอืเวลามันช้ามันเลยสลายตัวช้าโอ้เชียแล้วคํานวณออกมาปุ๊บปุ๊บ๊เอ๊ย ถ้า,ถาตามหลักไอสต่์มันต้องได้เท่าไหร่มั่งออกมาไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ยิ่งยืนยัน้าไปอีกเออโอ้คือกลายเป็นว่าสิ่งที่ไอสต่์แบบค,ค,คิดคิดไว้แล้วก็เขียนเป็นสูตรเป็นอะไรออกมาเนี่ยมันเอาไปวัดในโลกแห่งความเป็นจริงได้นั่นั้งมากมายหลายอย่างนั่นแบบว่าถ้าสองกรณีเป็นจริงแต่ว่าไอาการที่ไอสต่์คิดนอกกรอบตั้งกฎสองอันนั้นเ,ออเราไปดูว่ามีตัวแปรอ,อื่นที่มันเปลี่ยนไปไปตามกฎของฟิสิกส์หนทั้งยูนิเวอร์สเนี่ยเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามันก็แอพพลายได้จริง แล้วมันก็อธิบายในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงได้หลายๆอย่างใช่โอ้โหแล้วถ้ายุคอนาคตเราเกิดมียานอะไรที่มาเอ,อเดินทางท่องจักรกวาลด้วยความเร็วสูงๆได้จริงๆอะเราก็ต้องคิดเรื่องเอฟเฟกพวกเนี้ยเออแล้วก็ต้องพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งเออเอ้ยงจริงพวกการเดินทางอาวกาศเนี่ยนะอืคือถ้าเราอสมมติเราบอกว่าโอ้โหกนกาแล็กซี่แอนโดรเมดาอยู่โคตรไกลเลยอ,อยู่สองล้านปีแสงใครจะมีอายุสองล้านปีในการเดินทางจากที่นี่ไปที่นั่นนึกออกปะ แต่ถ้าเราเดินทางเกือบเท่าแสงอ่ะครับแปลว่าเวลาที่เราอยู่ในกรอบ้างอิงในการเคลื่อนที่ของเรานั้นน่ะมันจะผ่านไปแค่ไม่เท่าไหร่เองนะ mm hmm. ยิ่งเราเข้าใกล้แสงเท่าไหร่เนี่ยเวลาอาจจะเหลือแค่เป็นสมมติ9 9 9 9 9 9 9 9 9 9า9เ9 9 9 9 9 9 9 9 9้9เ9 9 9 9 9 9 9 9 9 9เ9 9า9 9 9 9ว9 9เน9 9 9 9 9 9น9 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 9น9นา9เ9 9 กาแล็กซีย์นูมิเดีคือคนที่โลกอ่ะเห็นเราเดินทางสองล้านปีเปลี่ยนไปกี่เจเนอเรชันก็ไม่รู้แต่สำหรับเราที่นั่งอยู่ในยานอ่ะคนนั่งลงเอ้าถึงแล้วเว้ยตั้งเดียวเองไอ้เหี้ยโอ้โนี่ลูกหลานกูเปลี่ยนไปหมดแล้วโลกแตกไปแล้วมันจะต้องคิดเรื่องพวกนี้นะคือจะไปไหนแต่ละทีเนี่ยก็คือบอกลาญาติโยมเดี๋ยวผมจะไม่กลับมาแล้วนะอืมเออเป็นยศยศไปไหม เอาอย่างนี้ถ้าเป็นพี่นะสมมติร้อยพี่อายุสักเก้าสิบปดก่อนแล้วแบบไม่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วไปบอกไปไม่ไปบ้านพักคนจราสําหรับสําหรับคนคนชอบเดินทางเออเออแต่ก็น่าสนใจนะอ่ะสิ่งที่แอสไตล์พิสูจน์พบก็คือว่า เวลาไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์สมบูรณ์เลยถึงแอบส์ลูดที่มันยืดหดไม่ได้ทุกคนในทุกกรอบอ้างอิงจะต้องตกลงเหมือนกันหมดไม่ใช่มันกลายเป็นว่าคุณวัดเวลาได้สั้นหรือยาวเท่าไหร่เนี่ยมันแล้วแต่กรอบอ้างอิงของคุณอืว่าคุณเคลื่อนที่ยังไงอยู่ออืก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมข้อใหม่ขึ้นมาว่าการเวลาช่างไม่เที่ยงแท้อะไรเงี้ยครับเออเออกลายเป็นแบบคำคมปัญญาไปใช่แต่ทีเนี้ยเราเกินมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสเปสไทม์ คือเมื่อเวลามันเบี้ยวเนี่ยมันก็ไปดึงสเปซให้เบี้ยวได้สเปซกับไทม์ไม่แยกกกันคือเนี้ยอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอินไซต์หรือว่าความบรรลุของไอสไต์ก็คือการเห็นสเปซเชื่อมกับไทม์เป็นหนึ่งเดียวกันอการผูกเป็นแฟบริกเดียวกันใช่คือเราจะไม่เรียกสเปซหรือไทม์แล้วเราจะเรียกสเปซไทม์แล้วสเปซไทม์เนี่ยมันถ้ามันจะโยมันก็โยด้วยกันเหมือนมันอยู่บนเยลลี่ก้อนเดียวกันครับ ดึงเบี้ยวไปทางนู้นเอา้าไทม์เบี้ยวสเปซก็เบี้ยวด้วยอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่านอกจากไทม์เดเลชันแล้วเนี่ยในสัมพัทธภาพจะมีสิ่งที่เรียกว่าเลนส์คอนแทคชันคือการหดของระยะการยืดของเวลาและการหดของระยะสิ่งใดเคลื่อนที่เร็วมากระยะมันจะยิ่งหดลงม,มันมีอีกชื่อหนึ่งของเอเลนส์คอนแทคชันเนี่ยตั้งตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งชื่อคุณลอเรนส์ ลอเรนซ์คอนแทคชันการหดของลอเรการหดการหดของคุณลอเรนซ์คือนึกภาพคุณลอเรนซ์เนี่ยแกยิ่งวิ่งเร็วใช่ไหมแกกิ้งลมลมมันยิ่งตีไงแกก็ยิ่งหดออันนี้คิดแบบชีวะครับเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเกิดเรามีวานเพชรคาสักตัวออืว่ายน้ําไปแล้วแบบวเร็วมามีลึงออกมายืดยาวแต่มันต้านน้ำาเงี้ยยิ่งว่ายเร็วลึงก็จะยิ่งหดกลับไป อ๋อนี่คือคำอธิบายอันนี้ไม่อันนี้คือถ้าเป็นทางชีวะแต่ถ้าเป็นทางฟิสิกส์อะ่ะเออมันจะมีความเบ้ออะไรบางอย่างที่แบบว่ายิ่งคุณเคลื่อนที่เร็วอะ่ะความยาวของคุณจะยิ่งหดลงในทิศทางที่คุณกําลังเคลื่อนที่ไปนหน้าสมมุติว่าไปทางนี้ก็ต่อตัวด้านข้างเราก็จะสั้นลงเนี่ยใช่ซึ่งพี่บอกตรงอันนี้พี่ไม่พี่ไม่เข้าใจหมายถึงว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะจินตนาการออกคือจินตนาการออกแต่จินตนาการเราอาจจะผิด แต่ว่า on p a p e r m a t h e m a t i c มมันมันมันพิสูจน์่คือมันเหมือนกับว่าอ่ะถ้างั้นพี่นึกภาพยศวิ่งไปข้างหน้าเร็วๆอ,อย่างเงี้ยพี่จะเห็นยศตัวแบรนไหมเขาบอกก็ไม่ใช่อ้าวแล้วมันหดยังไงเออมันหดยังไงอ่ะรู้<ะ>แต่ว่ามันหดโอเคอีกวิธีหนึ่งที่จินตนา,านการก็คืออย่างไอตอนที่มิวออนมันตกมาจากยอดเขาอะครับจากยอดเขาถึงพื้นเนี่ยอาจจะระยะทางเป็นกิโลอือแต่ว่าสําหรับมิวออนน่มันอาจจะแค่ไม่กี่ร้อยเมตรออืมันเลยระยะทางมันเลยสั้นพอสั้นมันเลยสลายตัวช้าเกตเกต เออหรือไอ้พวกที่เขาเล่งเครื่องเล่งอนุภาคอะไรที่มันวิ่งเร็วๆในท่อ,อ,อท่ออาจจะยาวเป็นกิโลแต่สําหรับอนุภาคมันอาจจะม,ม,มันจะจะเรียกว่ารู้สึกมันไม่ใช่รู้สึกนะแต่ว่าออระยะทางสําหรับมันอะ่ะเออหลือแค่ไม่กี่ไม่กี่เมตรอะไรเงี้ยอ,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 อพอเข้าใจได้ในเชิงสมการคณิตศาสตร์ว่าสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นตัวเลขนี้แหละเ,ออเวลาลดระยะทางก็ต้อง ลดตามด้วยเพื่อให้มันแล้วทุกอย่างเพื่อให้ความเร็วแสงคงที่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออโกกุเพิ่มๆไปมาออนเปเปอร์มาเลยเวิร์กแต่ว่าจินตนาการมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยากเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าอันนี้เป็นแบบพลอตเป็นแมทริลหลักที่นักเขียนนิยายหรือว่านักทำหนังเอาไปทําก็จะไปจินตนาการกันต่างๆนานาอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดคํานึงเรื่องสเปเชียลเรลเทียิตี้อ่ะมันก็คือการพยายามจะมองว่า เฮ้ยถ้ากรอบอ้างอิงเราเป็นคนที่อยู่นิ่งเราจะเห็นอีกฝั่งเป็นที่กําลังเคลื่อนที่เป็นยังไงอ่าแล้วถ้าเราเกิดกลายเป็นไอคนที่กาลังเคลื่อนที่นั้นลหละเราจะเห็นอีกคนหนึ่งที่กําลังเคลื่อนที่แบบเป็นยังไงเออมันคือการคํานวณกลับไปกลับมาของสิ่งเหล่าเนี้ยครับแล้วก็มันจะมีคุณลอเลนซ์นี่แหละอืที่เขามีไอสูตรวิธีคิดอะ่ะเหมือนกับแบบว่าเป็นสมการเออเขาเรียกว่าลอเรนซ์ transformation ครับอ่าก็คือว่าเออ ตอนแรกคุณอยู่กกบอบางอิงนี้ใช่ไหมคุณอยากรู้เกาะอีกกาอบอางยิงหนึ่งจะมองเห็นเวลาเป็นยังไงจะหดลงเท่าไหร่ระยะทางเอ้ยเวลาจะยืดเท่าไหร่ระยะทางจะหดเท่าไหร่มาทำลอเลนส์รานโฟเมชันแล้วคุณจะคิดออกอย่างเงี้ย <laughs> ดูเป็นไลฟ์โค้ชเหมือนกันนะ <laughs> ยศลงนึกภาพว่าถ้าเรามีเอ่อมีกราฟอ่ะสเปสไทม์ครับแกนแกนตั้งเนี่ยเป็นแกนเวลาก็คือเป็นตัวทีเป็นเวลา แกนเอกเป็นมิติของ Space แต่ว่าจริงๆ Space มันมีต้องมีสามิติใช่ไหมแต่เรายุบมาเหลือแค่แกนเดียวพอจะได้ไม่งงแปลว่าอันนี้ให้ให้นึกภาพตามง่ายๆนะสมมติยศนั่งอยู่กับที่อย่างเงี้ยสเปซในแกนเอกของยศก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าเวลาก็ผ่านไปเรื่อยก็ถ้าลากกราฟยศเนี่ยก็คือเป็นกราฟเส้นตรงพุ่งขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมาก็เวลาก็ผ่านไปเรื่อยแล้วยศก็อยู่ที่เดิมเรื่อยๆถ้าผมขยับมันก็ เออถ้าขยับก็จะเป็นเส้นเฉียงอะไรอ,ะอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็จะเป็นการาฟพวกนี้ไอไอไอกราฟพวกเนี้ยมันสามารถแบบเอามาทําลอเรนซ์ชานสมเพชันอ่ะเพื่อให้เพื่อให้เข้าใจได้ว่าสําหรับยศเนี่ยอืเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเป็นสําหรับอีกคนหนึ่งที่เคลื่อนที่เสัมผัสกับยศอย่างเงี้ยเวลาเขาจะผ่านไปเท่าไหร่อะไรยเงี้ยม,ม,มันจะเหมือนกับคือถ้าถ้าให้วิชวลไอ้นึกภาพมันจะเหมือนกับเวลาเราดู g o o g l e Map อ่ะแล้วเราเอานิ้วคี บีบิดเปลี่ยนมุมมองมันอะ่ะทําถนนให้แบบว่ายืดไปทางซ้ายทางขวาอืหน้าหลังอบีบให้มันแคลบลงหรือว่ากว้างขึ้นหรือพลิกให้มันองศาเปลี่ยนเงออี้ยเนี่ยเราเลนส์การฟอร์มชั่นมันทำนี้คือ,อมันเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนมุมมองเราอว่าคุณตอนแรกคุณมองไม่ออกหรอกคุณมองเห็นแต่ในเฉพาะกรอบบางอย่างของคุณเองคุณลองเปลี่ยนมุมมองแบบนี้สิแล้วคุณจะเห็นว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นเห็นเป็นยังไงอย่างเงี้ย อย่าลืมนะครับมาทำลอเรนซ์ทราน s ฟอร์เมชันกันเพื่อชีวิตที่เปลี่ยนมุมมองครับผมมาเป็นโปสเตอร์ชักชวนเลยนะเออชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อทำลอเรนซ์ทราน sf อร์เมชันเปลี่ยนไปแน่นอนมึงไม่เข้าใจเลยเลยแต่แต่คุณลอเรนซ์เองเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งเขาทำเกันแล้วเขาทำออกมาได้ไงอ่ะเขาเขาเขาแค่เก่งเลขเขาคิดแค่คณิตศาสตร์ออกมาตัวเขาเองอ่ะยังเชื่อในอีเธอร์เดือยอะไรอยู่เลยอ๋อแล้วเขาคิดไอ้ทราน sf อร์เมชันนี้ออกมาก่อนที่ไอสไตน์จะคิด สัมพัทธภาพได้อแล้วไอสไตล์บอกเฮ้ยนี่มันเครื่องมือชั้นเยี่ยมเนี่ยวะ่ะยืมมาใช้เดี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นของมีประโยชน์อืแต่ที่เขาเจ้าตัวที่เป็นคนคิดเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้สิ่งนี้ยังไงเออหรือตอนแรกเอาไปใช้อธิบายแบบเบเร์รคือทฤษฎีฟิสิกเขาผิด<ร>เพียงแต่คณิตศาสตร์เขาถูก แล้วไอสไตเนี่ยมาด้วยทฤษฎีฟิสิกที่ถูกแล้วไปยืมคณิตศาสตร์ของเขามาใช้มันก็เลยแบบออกมาเป็นสัมธิตผลเออโอ้โหแล้วชื่อเขาก็ยังติดอยู่ในไอการสมการพวกเนี้ยคุณลอเรนส์การหดการหดของคุณลอเรนซ์เออยังยังคงอยู่ครับโอเคทีเนี้ยพี่ว่าพี่มาได้สักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของทางก่อนถึงเส้นชัยแล้วตอนเนี้ยสมองผมเริ่มเร็วแล้วพอะพอเราพอราอยอมรับแล้วว่ากฎฟิสิกจะอ่ะข้อที่หนึ่งกฎฟิสิกจะเหมือนกันหมดในกรอบอ้างอิงที่เอ่อเคลื่อนที่แบบ แบบแบบไอ้สม่ำเสมอยูนิฟอร์มโมชั่นนะความเร็วแสงคือแอฟซัล่์ความเร็วแสงจะเท่ากันหมดในทุกๆกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่แบบยูนิฟอร์มโมชั่นอ่เอาเป็นว่าเหมือนในตอนที่พี่ให้บอกเออ่ให้ยศคิดว่ามันมีมีเกรพลังอยู่เกรดหนึ่งแล้วถ้าถ้ามันแบ่งไปให้สเปซตรงไทม์ต้องหดลงถ้าแบ่งมาให้ไทม์ตรงสเปซต้องหดลงอะไรเงี้ยผลผลลั์เท่าเดิมถ้าสเปซกับไทม์อยู่ด้วยกันผลลัพธ์เท่าเดิมอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าถ้าเบรกดาวดูก็จะะสเปซยืดไทม์ลดอันนี้โดยคิดโดยแบบ อุปมาผมหมายน่าจะประมาณนั้นนะส่วนจะไปค,คิดเลขนี่อีกเรื่องหนึ่งเราก็ไปไม่ถึงเหมือนกันรเรายอมรับว่าเวลาไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้ในเชิงของความความยาวของเวลาที่ผ่านพ้นไปนะปรากฏว่านอกจากมันไม่เที่ยงแท้ในแง่นั้นแล้วเนี่ยมันยังไม่เที่ยงแท้ในแง่ของลำดับด้วยว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเนียอันนั้นเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของเวลาถูกไหมเวลาพูดเรื่องเนี้ยเขาจะเรียกเรียกหัวข้อเรื่องว่า simultaneity หรือว่าความพร้อมกันซึ่งไม่มีจริงหน้าตาผมเริ่มเริ่มแบงค์แล้วนะเขาจะให้ยศเนี่ยนึกภาพส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับรถไฟอีกแล้วนะเพราะสไตล์ชอบจางรถไฟอันนี้พี่ฟังคุณไบแอนกรีนมาเหมือนกันเขาเขาเขาบอกให้นึกภาพว่าเป็นรถไฟขบวนหนึ่งแล้วบนรถไฟขบวนนี้มีผู้นำของสองประเทศจกำลังจะเจรจาสงบศึกกันอ่าเป็นแบบอ่าเป็นไบเดน ไปได้ก <u> ับ <t ín> ปูตินนั่งกันเอแบบประจันหน้ากันรถเคลื่อนไปทางฝั่งปูตินก็ได้ปูตินหันหลังให้หัวรถจักรไปเดนหันหันหน้าเข้าหาหัวรถจักรแล้วก็รถเคลื่อนไปทางหัวรถจักรเขาบอกว่าจะไม่มีใครยอมเซ็นก่อนจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเซน็นเพราะฉะนั้นเราต้องมีระบบที่ให้ทั้งสองเนี่ยเซ็นพ<อ>ร้อมกัน,กนจะได้ไม่มีใครเสียเปรียบใครก็มีคนหัวใสคิดค้นมาบอกว่างั้นเอา ไฟดวงหนึ่งตั้งไว้ตรงกลางโตะระยะห่างเท่ากับไบเดนและเท่ากับปูตินครับเปิดไฟปุ๊บทั้งสองคนนี้ให้ให้สมมุติว่าฝึกรียกชั่นมาแล้วอย่างดีไม่มีใครไวกว่าใครเป็นนักแข่ง F1 ทุกคนพอเห็นแสงปุ๊บเซนทันทีอ่าคนกรรมการตัดสินยืนอยู่ตรงกลางรถไฟอืกดเปิดไฟปุ๊กอ่า ไบเดนเห็นแสงปูตินเห็นแสงพร้อมกันเห็นพร้อมกันเพราะว่ามันระยะเท่ากันแสงเดินทางเร็วเท่ากันก็น่าจะเท่ากันเส้นพร้อมกันอืทุกคนปบมือโอ้โหสันติภาพบังเกิดแล้วเว้ยไปถามไอ้คนที่ยืนดูอยู่ที่ชันชลาอืที่เห็นรถไฟขบวนเนี้ยวิ่งผ่านไปครับคราวนี้ให้ยศลองจินตนาการอย่าลืมว่าเรากําลังดูถึงผลสืบเนื่องของการที่ความเร็วแสงคงที่ตลอดไม่ว่าจะเบลอยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นเราเปิดไฟปุ๊บ แสงพุ่งออกไปสองข้างซ้ายขวาอืแต่ไอข้างที่ไปหาไบเดนน่ะไบเดนเขากําลังเคลื่อนเข้าหาแสงพอดีไงออ uh huh. oh. ถึงก่อนไม uh ่ค huh. ่ะที่ปูตินน่ะไปทางหัวรถจักรกาลังถอยหลังออกจากไอแสงที่วิง่งแสงมันก็อาจจะเดินทางห่างจากเพิ่มขึ้นเออนิดนึงแล้ว,ลวมีกรอบวิตดเวลาก็จะบิดเบี้ยวไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราเรากำลังเน้นคือมันจะคิดพร้อมกันทุกเรื่อง แล้วไม่งงได้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เรากำลังคิดเรื่องลำดับก่อนหลังแล้วกัน <Okay, okay. S 2> อาจจะต้องแยกคิดทีละเรื่องอถ้าคิดเรื่องลำดับก่อนหลังอะตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่ยืนอยู่ชันชลากรอบอ้างยิงของเขาอะจะเห็นคุณไบเดนเนี่ยเห็นแสงก่อนและเซ็นก่อนอืในขณะที่คุณปูตินเนี่ยระยะการเดินทางแสงมันไกลกว่าเขาจะเห็นแสงทีหลังและเขาจะเซ็นทีหลังครับกลายเป็นว่าไม่ละสันติภาพไม่มีสันติภาพไม่มีแล้วเพราะว่าเอ้า ปูตินโกงนี่ว่าอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยคือ,อ,อแบบกลายเป็นวอ,อขึ้นมาอีกรอบหนึ่งออไม่มีใครสามารถตกลงกันได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเซ็นพร้อมกันอ,อืหรือไบเดนเซ็นก่อนกันแน่ครับคือถ้าอยู่ในรถไฟก็จะเห็นว่าทั้งสองคนเซ็นพร้อมกันเออถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเห็นว่าไบเดนเนี่ยเซ็นก่อนอ,อืถูกต้องครับแล้วสัมพัทธภาพบอกว่าถูกทั้งคู่อ,อหมายความว่าคําว่าก่อนและหลังคําว่า พร้อมกันไม่มีจริงขึ้นอยู่กับว่าใครมอง <S 1> <S 1> ใช่สมองระเบิดแล้วตอนนี้แต่แต่อันนี้ไอซายก็คิดต่อยว่าประมาณว่าเอาแล้วอย่างนี้มันมันก็เบลอเลยถ้าเกิดว่าเราเราพูดได้ว่าพี่มาจัดรายการวิทยาศาสตร์ก่อนพี่เกิดเออ,อปีสองเหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พี่เกิดมากับพี่มาจัดรายการวิทยาศาสตร์อืแล้วอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังก็ได้อ่ะ ม,มันก็ไม่เวิร์กแล้วไงกับเรื่มมันจะกลายว่าพี่จัดก่อนแล้วพี่ค่อยเกิดเงี้ยกลเกิดก่อนไข่ก็ช่างแม่งไปเถอะมันไม่ได้ไงเพราะนั้นไอสไตล์บอกว่ามันต้องเราต้องคิดเพิ่มอ่ะเราคิดแค่นี้ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นอน่ะสิ่งที่เป็นคอสและเอฟเฟกสิ่งที่เป็นเหตุและผลของจักรวาละมันจะถูกปูยี่ปูยำจนเละเทะหมดเราก็เลยต้องมามาคิดเพิ่มอีกนิดหนึ่งเว้ยให้ยศหนึ่งภาพยศนั่งอยู่ตรงบนโลกใช่ไหมแล้วยศเป็นอยู่ที่นาซาก็ได้ เออแล้วยศเป็นวิศวกรที่ทำหน้าที่บังคับไอห,หุ่นโรเบอร์ที่กำลังวิ่งอยู่บนดาวอังคารแล้วสัญญาณจากยศเนี่ยเดินทางไปถึงดาวอังคารใช้เวลาสิบเอ็ดนาทีแล้วถ้าโรเบอร์มันจะตอบอะไรยศกลับมาใช้เวลาสิบเอ็ดนาทีเท่ากันไม่ไม่สามารถเร็วกว่านี้ได้แล้วเพราะว่านั่นคือความเร็วแสงและไม่มีข้อมูลหรือว่าสัญญาณประเภทไหนที่เดินทางได้เร็วกว่านี้อ่า คำถามก็คือว่าสมมุติว่ายศนั่งอยู่เนี่ยนะแล้วห้านาทีจากนเนี้ยไอ้โลเวอร์เนี่ยมันจะโดนสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาจากหุบเหวแห่งดาวัางคางแล้วตะค,คุบกินมันไปยศสามารถทำอะไรเพื่อป้องกันเหตุการณ์นั้นได้หรือไม่โหไม่ได้เออทำไมครับเพราะกว่าจะรู้กว่าจะเห็นภาพกว่าจะได้รับสัญ,ญญาณเนี่ยมันก็มองมองเทงไปแล้ว กว่าที่ข้อมูลว่าโลเวอร์โดนกินเนี่ยจำเดินทางมาถึงยศมันคือมันผ่านมันเลยห้านาทีไปแล้วไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นยศไม่มีสิทธิ์ที่จะรีแอคได้ทันทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นี้ได้เลยในทางกลับกันมันกำลังจะเกิดไหยนะมันอีกอีกสิบห้านาทีอย่างเงี้ยแสดงว่ายศอ่ะยังสามารถได้รับสัญญาณจากมันแล้วทําอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้ได้ใไหมอ่า โดยโดยทั้งหมดเนี้ยเส้นแบ่งของมันก็คือความเร็วแสง uh huh, uh huh. ถ้ามีเวลาให้เพียงพอที่ความเร็วสูงสุดคือแสงเนี่ยสามารถเดินทางมาถึงยศได้ uh huh. อยศจะยังสามารถมนรับข้อมูลแล้วทําอะไรกับมันได้อยู่เพราะว่ามันมีสัญญาณขาไปขากลับอีกนะใช่<อ>ก็เราคิด,ดอยู่ว่าถ้าถ้ามันสิบห้านาทีอาจจะไม่ทันเพราะว่ากว่าสัญญาณมันจะส่งมาจริงจริง,รงเราก็รีแอคกลับไปปุ๊บอ่ะมันต้องคิดไปกลับด้วยอตรงนี้ยากเพราะว่าตรงนี้ยาก เราจะแบ่งเหตุการณ์ออกได้เป็นสองประเภทเห็นไหมคือเหตุการณ์ประเภทที่ว่าอยู่ในช่วงที่ยศยังสามารถจปบได้เป็นเหตุเป็นผลกับมันได้อ่ากับเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงที่คือยังไงก็ไม่มีทางส่งผลถึงกันได้ออืแล้วจากสัมพัทธภาพเนี่ยพขาคิดคำนวณออกมาแล้วอ่ะมันจะได้ว่าไอ้ลำดับว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเนี่ยอื ไอ้ส่วนที่อยู่ในส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลกันได้อ่ะ hmm. มันจะไม่เปลี่ยนเว้ยอ uh ่า huh. คือผู้สังเกตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยอาจจะบอกว่าเอายศสั่งให้ไอ้โรเบอร์หลบหลบสัตว์ประหลาดเนี่ย uh huh. ห่างระยะเวลาห่างกันคนหนึ่งบอกห้านาทีคนหนึ่งบอกสิบนาทีคน,นบอกยี่สิบนาท,นนนาทีไม่เป็นไร hmm. แต่ยังไงก็ตามคือ มันจะมีอันนึงเกิดก่อนหนึ่งเกิดหลังมันจะมีออเดอร์ที่ชัดเจนเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลก็ต่อกันโอเคมีคอเซชันหรอกเออนอแต่ไอเหตุการณ์ที่มันอยู่เลยขอบออกไปอ่ะที่ว่ามันไม่มีทางส่งผลถึงกันได้ในในระยะเวลาใน Space Time ช่วงนั้นนะครับมันจะมันจะมีโอกาสที่ว่าบางคนอ่ะจะเห็นสิ่งนั้นเกิดก่อนบางคนจะเห็นสิ่งนั้นเกิดหลังหรือบางคนอาจจะเห็นสิ่งนั้นเกิดพร้อมๆกันเช่นลำดับก็ไม่มีจริงในในโซนนั้นในโซนนั้นคือลำดับไม่มีจริง เห็นยังไงก็ได้แล้วแต่กรอบอ้างอิงของเราครับเออแต่พอมันเข้าสู่โซนที่แบบเป็นเหตุเป็นผลปุ๊บมันจะโดนลิมิตไว้อยู่ทําให้จักรวาลมันไม่เบออ้ออ่าโอ้ไม god อยอธิบายยากจริงโว้ยแล้วถ้าสมมติว่า <laughs> เรากลับมาที่กรณีผู้นำสองคนเซ็ <laughs> นเอกสารอยู่บนรถไฟในกรณีนั้น <c oughs> น่ะมันมีมีลำดับชัดเจนปะเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่พี่ยังเชื่อมต่อไม่ติด ว่าแบบจากตัวอย่างนั้นซึ่งเราเอาไว้สาธิตว่าเออเราคิดตามทันนะว่าเห็นไหมคนนึงมองเห็นพร้อมกันอีกคนนึงมองเห็นอันนึงเกิดก่อนอืแล้วเอามาโยงกับไอ,ไอเรื่องอืเรื่องโซนเกิดได้กับเกิดไม่ได้เนี่ยที่ว่ายังไงอเออเวลาพูดถึงเรื่องนี้ยมันจะมีศัพท์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าไลท์โคนหรือกรวยแสงอือ่าถ้าเรากลับไปที่ไดอะแกรม Space t ท m e ของเราเนี่ยับเอสมมุติว่ามีอีเวนต์หนึ่งเกิดขึ้นอ่ะอีเวนต์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่า อีเวนต์เป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนของอวกาศและเวลาอเช่นเอายศเกิดมาก็ได้ยศเกิดมาเนี่ยอยู่ที่วันที่เท่าไหร่อบ,บนดาวโลกอะไรเงี้ยมันจะมีพิกัดสเปซกับพิกัดไทม์หลังจากนั้นยศเข้าทํางานแซลมอนวันไหนอะไรเงี้ยเราก็ลากต่อจุดกันไปออะเจุดสมมุติว่าสถานที่เกิดของยศคือที่ไหนเอโรงพยาบาลแทนแทนแทนัคลินเออซึ่งมันอยู่แถวไหนเนี่ยบางนาบางนาอ่ะก็คือ ดอทแรกของเราอะจุดไปที่บางนาแล้วไทม์เท่ากับศูนย์ศูนย์ในในกรอบของผม <c oughs> ใช่ไหมเออแล้วก็จากนั้นอนะมันจะมีสิ่งที่ว่ากรวยแสงเนี่ยอืก็คือว่าในรัศมีเป็นวงกลมรอบรอบเหตุการณ์เนี่ยแสงเดินทางออกไปเป็นวงกลมที่ขยายไปเรื่อยในการเวลาคือแกนตั้งคือแกนเวลาใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเริ่มจากจุดเดียวก่อนแล้วพอมันพอมันผ่านการเวลาไปแสงมันเดินทางไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ ขยายขึ้นเป็นกลมใหญ่กลมใหญ่ขึ้นเรื่อยอแล้วพอเรามาวาดรูปต่อกันมันจะเป็นทรงกลวยคือจากจุดเหตุการณ์กําเนิดยศเนี่ยอมันจะมีก้วยแสงกันหนึ่งที่ปักอยู่แล้วก็แกนตั้งคือเป็นวงกลมที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,เอย,ๆ,ๆเอยอก็คือพูดง่ายคือเป็นความเร็วสูงสุดที่ข้อมูลจากการกถือกําเนิดของยศจะสามารถแผ่ไปในจัก,กรวาลได้โอเคเกตเกเคยเห็นแผนภาพนี้อยู่ในหนังสืออยู่เออนะซึ่ง สิ่งใดก็ตามที่เป็นเหตุเป็นผลในชีวิตยศอ่ะมันจะเกิดภายใต้กลวยแสงนี้เว้ยเช่นอา่ามาทํางานแซลมอนวันที่เท่าไหร่เอ่อสถานที่อยู่ห่างจากบางนาเท่าไหร่มันจะเป็นพลอตลงไปว่าเอ,อ้ยตรงตรงแกนเอ็อ่ะมันจะห่างออกมาเท่านี้ก็คือระยะทางจากโรงพยาบาลถึงบางนาอย่างเงี้ยแล้วแกนไวก็คือห่างจํานวนปีที่ยศเกิดมาอย่างเงี้ยมันจะแบบจุดจุดจุดไปได้เลยจุดแต่มันก็อยู่ในกลวยแสงนี่แหละทั้งหมดจะอยู่ในกลวยแสงนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลไอ้ลำดับลำดับ เป็นเหตุเป็นผลต่อกันได้เออแล้วก็ไอ้เส้นที่ต่อจุดพวกนี้เขาเรียกเส้น world line world line world line คือสับพวกนี้มันบางทีมันก็ตั้งออกมาได้ดูเท่ดีอ่ะก็เลยแค่อยากแนะนําให้รู้จักครับ world line world line เป็นชาวโตโจ what อะไรนะ the world เนี่ยคนทุกคน่ะมี world line ของตัวเองอยู่นะแล้วมันก็จะลากเป็นเส้นแบบนี้ คือกลวยอดีตก็มีเงินนี่คือฟิวเจอร์ไลท์โคนคือหมายว่าโปรเจกต์ไปในอนาคตเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่กลวยอดีตก็คือว่าเป็นจุดแหลมที่เริ่มต้นจากกาเนิดยศเหมือนกันจากนั้นโปรเจกต์ไปในอดีตที่แบบว่าเออก่อนหน้าจะมีคือก่อนสมมติย้อนไปแค่หนึ่งปีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อยศได้อาจจะมีแบบพ่อแม่เจอกัน<อ>หรืออะไรเง,งี้ยนะมันก็จะอยู่ในโคนโคนแบ็คเอพาร์สลนะแต่แต่พอยิ่งไปไกลขึ้นเรื่อยอ่ะ มันแสงมันมีเวลาให้เดินทางใช่ไหมแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นก็เริ่มเริ่มสามารถมีอิทธิพลต่ออดีตของยศได้มากขึ้นเร<อ>ื่อยเจงกิสขานไปเอยึดยุโรปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะส่งผลเป็น, <laughs> บ,บ,นบรรพบุรุษของยศก็ได้ <laughs> ย้อนกลับไปอีกพันล้านปีเฮ้ย <laughs> ไอ้กลวยแสงอันนี้มันครอบทั้งแบบบิ๊กแบงเลยอย่างเงี้ย<อ>ส่งผลต่อมาถึงจุดกําเนิดยศได้อย่างเงี้ยเออแล้วเส้นเวอร์ไลน์ทั้งหมดก็ลากต่อกันมั้งแต่แบบบรรพบุรุษคนแรกของบ,บรรพบุรุษตัวแรกของสิ่งมีชีวิตไล่มาจนถึงยยศ่งเีย ฟังดูยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่แต่ทีนี้ไอ้การที่เป็นกลวยจราจรสองอันประกบกันเอายอดแหลมมาต่อกันอ่ะไอ้ตรงที่เว้นว่างนั้นนะ่ะคือตรงโซนที่เขาเรียกว่าส l s e w ยอ่าเป็นโลกอื่นอที่ไม่เกี่ยวไม่มีลำดับไม่มีคอเซชั่นไม่มีเหตุผลอะไรอย่างนี้เลยคือโลกในในตรงที่เว้นว่างนั้นไว้อ่ะคือโซนที่ว่าเอาจังหวะนี้เลยก็ได้หน้านา,นาทีนี้ของของเอ่อการเวลาเนี่ยนะและสเปซเนียยศก็พับนมขึ้นมาตบหน้าตัวเองปุ๊บมันจะมีเสียงดังแปะออกมาใช่ไหม ไม่ทำดิไม่ทําไม่ได้ <laughs> จะไปทาได้ยังไงล่ะแล้วพี่บอกว่าในอีกล้านปีแสงถัดไปอ่ะมั่งมีเอเลียนอีกตัวหนึ่งกําลังทําแบบเดียวกันอยู่เว้ยเอานอมตบหน้าเหมือนกันแปะออันนี้สมมุติว่าเอเลียนก็มีนมเหมือนกันอืแล้วก็มีหน้าเหมือนกันอเออเราสมมุติว่าสองแห่งเนี้ยอยู่ไกลกันเกินไปจนแบบแสงมันไม่สามารถเดินทางมาเร็วพอที่จะส่งอิทธิพลต่อกันได้อะฮะ เหตุการณ์นี้เหตุการณ์ยศเอานมตบหน้าตัวเองกับเอเลี่ยนเอานมตบหน้าตัวเองอ่ะไม่เกี่ยวพันกันนันมันอาจจะมีคนผู้สังเกตบางคนที่วิ่งยานผ่านมาแล้วเห็นสองอันนี้เกิดพร้อมกันอืหรือบางคนอาจจะวิ่งยานผ่านมาแล้วเห็นสองอันนี้ยศตบก่อนเอเลี่ยนตบทีหลังอหรืออีกวิ่งอีกแนวหนึ่งอาจจะเห็นเอเลี่ยนตบก่อนแล้วยศยศตบทีหลังอืสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสามแบบแล้วก็ทุกคนถูกหมดอืตราบใดที่มันไม่เข้ามาอยู่ในไลท์โคนที่เป็นเวอร์ไลน์ของยศอ่ะ เก่งมากพี่โอ้ my god คือแต่ผมเคยอ่านหนังสือมาไอ้ไร่คนเนี่ยแรงโน้ม <amigo> ถ <rec gamma seok> ่วงก็ก็มีสิทธิ์ทำให้ไร่คนเบี้ยวด้วยปะโอ้อันนั้นอันนั้นถ้าเราพูดแรงโน้มถ่วงปุ๊บเราจะไปสู่ general general t i v i t y ซึ่งต้องให้พี่ไปร่ำเรียนมาอีกหนึ่งยกถึงจะมาเล่าต่อได้แต่ผมผมรู้สึก Amazing Amazing สิ่งนี้นะเพราะว่ามันดูมันดูทำให ลำดับการใช้ชีพของเรามันดูเมกเซนขึ้นมาแล้วในแง่หนึ่งมันก็ดูแบบดูเป็นปรัชญาบางอย่างอะไรที่มันดูไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเลยจริงๆแล้วเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับมันเลยเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ในดินแดนเอลสวร์ซึ่งดินแดนเอลสวร์ก็จะเป็นไลา์คนของคนอื่นก็ได้อืมแล้วถึงแม้ว่าอดีตของเรามันจะเป็นอดีตของเราแล้วใช่ไหมไม่แน่มันอาจจะเป็นอนาคตของใครบางคนที่ยังยังไม่ทันเห็นยังไม่ทันเจอสิ่งนั้นก็ได้นะอ่า ไอ้วันที่เราพบกันครั้งแรกออที่แซลมอนอะไรเงี้ยออมันอาจจะกําลังเดินทางไปให้เอเลี่ยนที่ไหนสักแห่งดูเออเออเออ,เอ,อที่มันเป็นอนาคตของเขาแต่เป็นอดีตของเราอย่างเงี้ยอืมเพราะว่ามันก็ถูกจดอยู่ใน Space Time Fabric ใช่มันมัน,ม,นมันถูกกากบาทไว้แล้วอยู่ใน Space Time แล้วโอ้โหน้วมันก็น่าทึ่งว่าสิ่งนั้นมันที่เราที่มันหายไปจาก ความรับรู้เราแล้วเหลือแต่ในความทรงจำมันยังสามารถเป็นความเป็นจริงให้กับคนอื่นได้ที่ราให้คนเดินทางมาถึงเออก็ยังได้โอ้บอยเห็นไหมมันลึกล้ำนะเนี่ยมันเออชวนให้แบบว่าคือมันปวดหัวก็จริงแต่มันปวดหัวแล้วมันรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดเลยบางอย่างที่มันแบบเกินเลยความสามัญสำนึยของเราคิดจํากัดของมนุษย์ไปนิดเอียอนะครับแล้วก็พี่ว่าโดยหลักๆก็คือพี่มีแรงเล่าประมาณนี้แหละนะแตะ แต่ก็ถ้าให้แถมอีกนิดนึงก็คือเรื่อง e เท่ากับ m c square คือ i n s t e เนี่ยคุณอุะการเขาไม่ใช่เพียงรวม Space เข้ากับ Time ครับเขายัางรวม energy เข้า,ขากับ mass ด้วยคือสัมพัทธภาพคิดไปคิดมาไงไม่รู้อะมันคงมีหลายสเต็ปอะนะสุดท้ายมันมาออกเป็น m c e เท่ากับ m c square แปลว่าพลังงานเท่า,าออกับมวลคูณความเร็วแสงยกกำลังสองซึ่งอันเนี้ยมันมีความสำคัญหลักๆสองอย่างแล้วกันหนึ่งก็คือว่า แปลว่าในมวลเพียงเล็กน้อยเนี่ยคูณความเร็วแสงยกกลาลังสองเข้าไปซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากในมวลเพียงเล็กน้อยมีพลังงานอยู่มหาศาลแล้วสามารถย้ายไปย้ายมาได้คือเปลี่ยนเอเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานได้เปลี่ยนพลังงานให้เป็นมวลได้อ,อ,อือออเันนี้ก็คือว่าเราจุดไฟอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนพลังงานในพันธะเคมีของไม้เราให้มันกลายเป็นความร้อนและแสง แต่ถามว่ามวลมันลดลงแค่ไหนกัน uh huh. มันลดลงไปแบบน้อยมากเลยเพราะว่าสุดท้ายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ซที่ออกมาเอาน้ําที่ระเหยออกมาบวกรวมกับเข้าไปมันก็ได้เกือบเท่าน้ําหนักไม้ท่อนเดิมอะ uh huh. แต่มันหายไปนิดเดียวไงที่สูญเสียไปหายไปอย่างเงี้ยเหรอเออคือคือมวลได้รับการแปลงเป็นพลังงานน้อยมากเวลาเราทําปฏิกิยาเคมีทั่วไปครับเวลาเราทําปฏิกิยานิวเคลียร์ uh huh. มวลได้รับการแปลงเป็นพลังงานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง uh huh. อือ่าอย่างเช่นก้อน กำมันตลังสีสักก้อนไปทําระเบิดอย่างเงี้ยอ,อาจจะแบบระเบิดได้ทั้งเมืองอืแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของมวลที่เปลี่ยนไปพลังงานคือถ้าจะเปลี่ยนเอ,อมวลทั้งหมดนะให้มันบุ๊บหายไปเป็นพลังงานทั้งหมดเลยอะ่ะม,มันจะได้พลังงานออกมาเยอะมาก,กว่ายศจนกระทั่งแค่แบบถ้ายศแบบยอมเสียสละโดดลงไปในเตาปฏิกรณย์เลยเนี่ยแค่มวลในร่างกายของยศอ,อ่ะอาจจะสามารถเวอร์มนุษยชาติไปได้อีกเอ,อหลายหลายหายมื่นปีอะไรเงี้ย หรือผมต้องเสียสละตัวเองขนาดควรนะพี่ว่าเดี๋ยวผมจบแลีกซีซั่นนี้พอดีเลยแต่แต่ทุกวันนี้เรายังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนมวลให้กลายเป็นเอเนอร์จีได้อย่างเอฟเฟกตีฟขนาดนั้นอ่ะคือคือต่อไปจะมีเขาเรียกว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังแอนี้แมตเตอร์อันนั้นอ่ะมันจะมีกระบวนการที่เรียกว่าอะนนฮิเลชันเว้ยโอ้โหชื่อมันดูร้ายแรงจัดเลยคือ สสารกับปฏิสสารมาเจอกันปุ๊บมวลทั้งหมดปุ๊งกลายเป็นพลังงานหมดเลยไม่เหลือซากอะไรเลยคือ a n นน h ฮ l เล e เฮี้ยนก็คือใช้พลังงานได้แบบเฮี้ยนอะเออเียนจนจนหมดอะเกลี้ยงอะใช่อคืออย่างลงไฟฟ้านิวเคลียมันยังมีกากมีอะไรเหลือแสดงว่ามวลยังเปลี่ยนไม่หมดเห็นไหมอ๋อโอ้โหเมื่อก็เพิ่งเข้าใจเรื่องนี้อืมอืมอันนี้คือคอนเซปต์ที่หนึ่งครับก็คือว่าสมการไอน์สไตน์บ่งชี้ว่าเฮ้ยในมวลมันมีพลังงานมหาศาลอยู่ เออแต่อสไตน์ไม่ได้เอานี้ไปทําระเบิดหรืออะไรนะอันนี้คือถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูโ <Robert. S 2> อเพนไฮเมอร์โรเบิร์ตเออโรรเบิร์ตจริงว่าดูโรเบิร์ตโอเพนไฮเมอร์แล้วคุณจะเข้าใจว่าจริงๆไอสไตน์ Einstein อ่ะไม่ค่อยอยากจะเอาไอความรู้เขาอ่ะไปช่วยทําระเบิดเท่าไหร่ของ,งอนนหน้าตาของงอนเลยอ่ะ <laughs> ในหนังอ่ะคือ <laughs> การทําระเบิดเป็นเรื่องของวิศวกรมากกว่าเรื่องของนักฟิสิกส์ครับอืมแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่ที่สมการ e เท่า mc s q u a บอกเราก็คือว่าเอ่อถ้าวัตถุมันพลังงานสูงมากๆเอาในที่นี้เอาพลังงานการเคลื่อนที่แล้วกันก็คือพลังงานจนยิ่งวัตถุยิ่งเคลื่อนเร็วมากเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนมีมวลเยอะเพราะว่ามันสมการมันต้องไปเท่ากับพลังงานจนที่มันสร้างขึ้นมาเออแล้วคําว่ามวลเยอะคืออะไรคือแปลว่าไม่สามารถทําให้เคลื่อนเร็วกว่าน,นั้นได้สักเท่าไหร่ทาให้เคลื่อนเร็วกว่าน,นั้นได้ยากขึ้นอ๋อมันก็เลยกลับมาที่ที่พี่หย่อนทิงไว้ว่าออยิ่งความเร็วสูงยิ่งพลังงาาานมกเเท่่่ไรี มวลมันก็อาจจะอยู่ในภาวะที่เสมือนมากเท่านั้นมันไม่ยิ่งยิ่งเร่งปฏิกิริยามากขึ้นเรื่อยๆอยากเรื่อยคอๆคือเหมือนกับว่าถ้าเราจะเร่งอะไรสักอย่างให้เร็วเท่าแสงอะเร่งไปเท่าไหร่พอเราเริ่มเข้าใกล้ปุ๊บมวลมันจะแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมแล้วเราก็จิ้มไปแล้วมันไม่ไปต่อแล้วหรือถ้าเราทําให้มันไปต่อได้มวลมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นดิจนสุดท้ายมันกลายเป็นพลังงานที่ต้องใช้ในการเร่งให้ถึงความเร็วแสงกลายเป็นอินฟินิตี้ก็คือไม่มีวันเร่งให้ถึงความเร็วแสงได้เหมือนเป็นแบบว่ากฎของพระเจ้าที่สร้างไว้ถ้าสมม พระเจ้ามีจริงอะไรเงี้ยเออก็วนกลับไปที่ที่ไอสไตล์ตั้งต้นไว้ว่าความเร็วแสงเท่าเดิมตลอดแล้วเป็นสปีดลิมิตของของเอกภพไม่มีสิ่งใดเร็วกว่านี้ได้ถ้ามีปุ๊บจักรวาลปูยี่ปูยำระเบิดเลยเทเออคอสเอฟเฟกอะไรทั้งหลายเส้นแบ่งเหล่านั้นจะเลือนหายไปแล้วก็ผลอาจจะกลายเป็นเหตุเหตุอาจจะกลายเป็นผลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมั่วหมดอือซึ่งทุกวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ายังคงอยู่ในออเดอร์ที่ แกสไตล์คำนวณไว้อยู่ออ,อแล้วเดี๋ยวมันก็จะโยงไปสู่ว่าเอ๊แล้วภายใต้สัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เนี่ยการเดินทางพระข้ามการเวลาเป็นไปได้ไหม,อ,มอ่ะอย่างตะก,กี้มันเป็นไปได้แน่นอนในรูปแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยากจะฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าเร็วๆอ่ะอันเนี้ยได้แน่นอนอืก็คือเราแค่เดินทางไปด้วยความเร็วใกล้เคียงแสงที่สุดแล้วเราก็ค่อยกลับมาที่เดิมอ่ะอแล้วไอ้ไอ้ที่ที่เราอยากจะฟอร์เวิร์ดมันจะผ่านไปไกลแล้วแต่เรายังอยู่เท่าเดิมไบโอคร็อกก็อยู่เท่าเดิมใช่อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าจะย อันนั้นคิดว่าต้องไปสู่ General Rela t i v i t y แล้วพูดเรื่อง w ว r m h มโ e พูดเรื่องอวกาศย้วยจนมันแบบไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งอะไรพวกอย่างเงี้ยเออเหมือนมันมีภาพหนึ่งที่ถ้าเรานึกภาพคือพอมันเป็นแ a b ริ c ใช่ไหมเป็นผ้าม,มันก็จะมีโอกาสที่ปลายผ้าด้านนี้กับปลายผ้าน,นี้มันจะมาประกบก,กันอ่นนั้นคือวิธีวิธีดึกภาพใช่ไหมออวิธีนึกภาพที่เห็นภาพที่สุดออว่าแบบอ่ะเราก็กลับไปตรงนี้ได้นี่นะอะไรเงี้ยมันสนุกนะเวลาคิดอะไรพวกเนี้ยคือโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิด มันจะมีโมเมนต์ที่แบบอ๋อเข้าใจและโว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโมเมนต์ที่แบบคิดมาทั้งวันแล้วก็ยังไม่คิดไม่ออกเนี่ย <laughs> มันก็จะเริ่มไม่หนุ่งเหมือนกันนะมันก็จะเริ่มแบบ <laughs> นี่กูทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วสิ่งทั้งหมดนี้พี่แทนเล่ามาคือไอสไตล์ตีพิมพ์ตอนอายุยี่สิบหกใช่เขาค่อยๆมาเติมทีหลังนะอย่างเช่นไอเจนเนอเรทิวิตี้เนี่ย สิบปีผ่านไปคือปีสองไม่ใช่สองพันสิปีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเขาถึงค่อยมาเติมครับบอกว่าไปไปขยายทฤษฎีตัวเองมาแล้วได้ออกมาเป็นครอบคลุมมากกว่าเดิมพูดเรื่องแรงน้ำถ่วงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อีกสิปีผ่านไปแต่ว่ายังไงก็ตามอายุยี่หกเนี่ยสุดยอดมากแล้วตีพิมพ์อันเนี้ยคือจริงๆอ่ะคือแค่นี้ก็ที่เหลือทั้งชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะแค่นี้ก็คือเหมือนว่าเท่าที่พี่แทนฟังพี่แทนเล่ามาเหมือนเขาค้นพบแบบ การตีความความเข้าใจในเอกภพในแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นที่ไม่เคยมีใครคิดมาก,ก่อนใช่ใช่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ร้อยกว่าปีมันก็ยังคงแวลเลตอยู่ใน,ใในบางส่วนย,ยังมีคน<ๆ>ท้าพิสูจน์กันอยู่เรื่อยแล้วก็ไอสไตล์ก็ถูกตลอดอเออแต่มันทำให้เรามองโลกไม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนที่ได้รู้จักทฤษฎีนี้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ถ้าพูดถึงในแง,ง่ความประหลาดที่ฟิสิกส์ค้นพบเนี่ย ยังมีโลกควอนตัมอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้จะเก็บไว้ซีซันหน้าคอนตัมนี่ก็คือได้ยินมาว่าไอสไตล์ก็แม้แต่ไอสไตล์ก็ยังไปไม่ถึงไม่เชื่อเพราะว่าคอนตัมนี่แม่งมีความแบบว่าไม่แน่นอนสูงปะมีความมันเป็นแบบเรื่องของ probability เรื่องใช่ใชมีความแบบไม่สามารถบอกอะไรชัวๆได้เงี้ยซึ่งไอสไตล์ไม่ค่อยยอมรับไอ้สไตล์อยากอยากได้จักรวาลที่เรียบง่ายแล้วแบบมูจิปัญญานอนอก มีบ้านแบบไม่ชอบความซับซ้อนยุ่งเหยิงชอบปรัชญาแบบว่าเอาเรียบง่ายไว้ก่อนแล้วแล้วที่เหลือเดี๋ยวมันจักรวาลมันน่าจะต้องอย่างเนี้ยมันน่าจะต้องเรียบง่ายแล้วก็เป็นจริงในกรณีของเอสัมพัทธภาพนะคือแกสมมติมาแค่สองอย่างอะแล้วที่เหลือมันตามมาเองแล้วมันจริงสุดยอดอันนี้คือยอมรับเลยเออเก่งชิบหายคนไยแต่เรื่องคอนตามนี่ก็ต้องติดไว้นะผมว่าอยากฟังวิแทนเล่าเรื่องคอนตัมเคยฟังในวิท์แค่ซะแหละ จริงๆพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่าเองอ่ะคืออันนี้ก็เป็นนิมิตหมายว่าอยากลองดูในวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่ารู้สึกปลอดภัยแล้วไงคือรู้สึกว่าคนคนฟังและคนคอมเมนต์น่าจะน่าจะเป็นมิตรกับเราพอให้เราได้ลองทําอะไรที่ไม่ไม่เคยลองบ้างเขารับโรเบิร์ตลิฟที่ได้เขาก็น่ารับตอนนี้ได้แหละแต่พี่แทนถ่ายทออมาได้ดีมากเลยนะโอยขอบคุณยศคือมันคืออารมณ์มันเหมือนกับว่าปกติเราลองแต่เพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มาลองร้องแจ๊สดูบ้าง อ่าอ่าคือเราก็ทอจะมีชุดความรู้ในการใส่ลูกคอบ้างแต่มันก็ต้องมาอัดแอพเข้ากับแต่เราจะมีความแบบเขาเรียกว่ากลัวกลัวเก่งเก่งอยู่เยอะนะว่าเฮ้เราพูดอะไรผิดไปมั่งแต่ก็ทักท้วงกันเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าพี่พี่รู้สึกว่าอย่างหนึ่งอ่ะการทุ่มเทอ่านฟิสิกในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาของพี่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาจิงคือมันไม่น่าไม่น่าจะหยุดแค่เอามาเล่าแค่นี้อ่ะคือพี่รู้สึกว่ากลับบ้านไปพรุ่งนี้มาเรือนี้พี่อยากอ่านต่อ โอ้รู้สึกว่ามันเปิดอีกโลกหนึ่งที่แบบนี่มันโลกที่เราหมางเมินมานานนี่หว่าตั้งแต่สมัยมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เลือกชีวะมาตลอดเลยปะตั้งแต่ตอนไปเรียนที่อเมริกาใช่แล้วก็ปเอกก็ยังชีวะอยู่ใช่อก็มีทั้งมีทั้งเครียดบ้างท้อบ้างในแง่ของการลุยอ่านสมการอะนะเมื่อกี้พี่ก็เกือบกิฟพลาไปหลายรอบเลยเกือบเกือบแล้วไอ้ตรงนั้นนี่ไปไม่ถูกจริงมันจะแบบคือนั่นแหละเเดี๋ยวกลับไปพูดอีกรอบเดี๋ยวก็งงงอีกรอบแต่ โดยรวมคิดว่าน่าจะสื่อสารออกมาได้ให้คนเข้าใจดาได้เกินห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นผมอะ่ะคิดอยู่แล้วว่าผมต้องงงตอนนี้เพราะพอพี่โจหัวมาผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากคือถ้าเราเข้าใจง่ายเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบอ่ะเราอาจจะเป็นแบบ above average หรือว่าอะไรพวกนี้ยจริงๆมันอาจจะมีวิธีคิดหรือว่ามีจํานวนชั่วโมงบีนในการศึกษาที่เราสามารถทําให้เราเข้าใจสิ่งนี้ได้ใช่ใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่า การฟังพี่แทนเล่าในวันนี้ผมสามารถพอจะไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อได้แบบงูงูปลดปลาเล็กน้อยอก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วกับเวลาชั่วโมงหนึ่งและและสมมุติว่าถ้าไปเห็นหนังส่งหนังสืออะไรที่พูดถึงเรื่องเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเออหน้าเราต่ออยากอยากรู้ให้ลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากให้เคลียร์ตรงนั้นตรงนี้มากขึ้นอะไรย่างเงี้ยก็หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจในแนวนั้นได้อย่างน้อยผมว่าวันนี้เราเข้าใจคอนเซปต์เรื่องของ Space Time เรื่องของว่าเวลาไม่ใช่สิ่งแอบสูดไม่ใช่สิ่งตายตัว การเดินทางย้อนเวลาไลฟ์โคนหรือว่าสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเราไม่มีผมว่ามันก็เป็นอะไรที่กว้างและเปิดใหม่แล้วก็เยอะชิบหายแล้วตอนนี้ปิดท้ายด้วยอย่างงี้มายดคือจริงๆอะวันนี้พี่กล่าว่าพี่มีคอนเซปต์แบบมาเล่าฟิสิกส์นักชีวะมาเล่าฟิสิกส์เนี่ยส่วนหนึ่งใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งอ่ะคือพี่อยากจะอันนี้เป็นน้ำเป็นคล้ายๆเป็นเทรลเลอร์ตัวอย่างไว้แล้วกันว่าซีซั่นหน้าเราจะมีสักตอนหนึ่งที่เราจะเป็นธีมนี้ ทีม something you may not know about people you may know ไปไปยุ่งอะไรกับรายการเขาอีกแล้วเนี่ยเขามีรายการ people you may know พูดเรื่องบุคคลสําคัญที่ใครก็เคยได้ยินชื่อเอออายสไตล์นี้ก็ต้องมีคนเล่าแล้วแหละน่าจะเป็นจันท็อปด้วยซ้ำไปาคนในคนกันเองเออคนกันเองเลยเออก็จะเล่าประวัติผลงานชีวิตเกิดชีวิตแรงต่างของคนดังๆที่ you may know ก็คือคุณอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ลึกมามาสัมผัสชีวิตเขาให้ลึกขึ้นอะไรเงี แต่ของพี่เนี่ยอืพี่อยากจะคัดเลือกเฉพาะเรื่องเบบอๆของคนของคนดังๆเออวันนี้มีมีน้ําจิ้มให้ยศลองเป็นเทเลอร์เลยเฮ้ยของไอซ์ตล์เหรอเออเอางี้พี่มีมาสองข้อให้ยศทายว่าอันไหนเป็นข้อจริงโอ้โหนี่เหมือนไม่อยู่ในวิดแคสเลยเนี่ยหรือจริงทั้งสองข้อเ่างี้เออมามามาผมว่าผมเก่งแต่มันคิดได้แค่สองข้อนะเพราะว่าเวลาไม่พอเตรียมมาได้แค่สองข้อก็คืออย่างแรกคือ เกี่ยวกับไอสไตล์ Star. ความเบื่อของไอสไตล์ความเบื่อไอสไตล์ Star คือในยามว่างครับอืเขาชอบล่องเรืออืและสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทํามากก็คือล่องเรือไปชนเรือชาวบ้าน <laughs> แบบตั้งใจจะไปชนแล้วหักหลบวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยนี่คือความฟินของไอสไตล์ Star ในยามว่างอ่ะฮะอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองชาวดาวินเจ้าของทฤษฎีเออเจ้าของหนังสือ หนังสือออริจินอลสปีชีสิสต์ีวิทยาการ,การโดยการคัดเลือกคัดสันดัมธรรมชาตินะฮะคือทุกวันนี้เ,เป็นไอคอนของวงการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์โลกอือนะเอ,อเราอาจจะนึกภาพเกาะกาลาปากอสอ,อะไรอย่างเงี้ยดาวิน <Darwin S 1> เป็นคนที่ชอบกินสัตว์ป่ามาก<ะ>และเขาเคยกินเต่ากาลาปากอสด้วยเยียมมากนี่ได้ตีมไหมเฮ้ย <laughs> <laughs> คุณยาก แม่งดูเป็นไปได้ทั้งคู่เลยวป่า <laughs> เชื <laughs> ่อเคยกินเ่ากับลำปะกอะ้อนด้วยหรอมันกินได้ได้วยหรอ <c oughs> คิดว่าจริงข้อไหนหลอกข้อไหนหรือจริงทั้งสองข้อ <laughs> ผมว่าข้อสองจริงข้อสอง <c oughs> จริงอ่ะ <c oughs> คิดว่าดาวินจริง <c oughs> ดาววิจ <c oughs> วนจริงไอสตร์เนี่ยผมคิดว่าพี่อาจจะหลอกอาจจะไม่ใช่เรือแต่เป็นรถไฟ เป็นความเลิกเกี่ยวกับรถไฟเออเออออผมว่าผมว่าดาวินจริงแต่ว่าไอน์สไตน์ไม่จริงแล้วกันอืมโอเคงั้นพี่เฉลยดาวินก่อนครับดาวินชอบกินเต่าเนี่ยอืมไม่ใช่เต่าธรรมดาเนี่เต่ากระเบนก้อนเนี่ยเต่าคอยาวอ่ะเป็นเรื่องจริงแต่ทําไมเขากินวะคือไม่คือมันมีหลายปัจจัยไว้หนึ่งคือคุณดาวินเนี่ย เขาเวลาเขาไปลงที่ไหนคือเขานั่งไปกับเรือบีเกลิลใช่ไหม mm hmm. สมัยหนุ่มๆอ่ะ mm hmm. ไปลงจอดที่ไหนอ่ะเขาจะไปลองเปิดเมนูพิสดารของถิ่นนั้น oh. ด้วยแล้วเออไปสมมติอะ เสือเขาก็กินนะเขากินเสือได้เหรอแล้วเขาล่ายังไงอ่ะเสือภูม่าคือชาวท้องถิ่นจจะล่ามาให้แล้วเขาบบไหนลองชิมซิแล้วก็มาเขียนรีวิวในไดรี่ตัวเองอะไรเงี้ยเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์เออเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์รสชาติเป็นยังไงเออนกชนิดนั้นนกชนิดนี้กินกินเสือกินอะไรกินกิ้งก่าเออกินหมดเลยอีกัวนาเนี่ยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยโลกตะวันตกอาจจะเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นอีกัวนาได้ซ้ำนะดาร์วินเจอปุ๊บกินเลยรีวิวก่อนเขาไม่กลัวมีพิษอะไรเงี้ยเหรอ มีชนของถิ่นบอกแล้วว่ากินได้กินได้มีนกชนิดหนึ่งชื่อนกเรียแบบทรงคล้ายๆนกกระจอกเทศแต่ของเมกาใต้อโหนึกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบตามหาอยู่ตั้งนานปรากฏมารู้ตัวอีกทีดาวินกําลังกินอยู่อ้าวคือมีคนไปจับมาแล้วเอามาทาอาหารแล้วกก็กินไปกินไปจนสักพักหนึ่งเริ่มสงสัยเอ๊ะกระดูกนี่มันใช่ป่ะอ้าวนี่ทิ้กูตามหาอยู่เบ้อก็เลยเอาเอาไอชิ้นส่วนที่เหลือที่ยังกินไม่หมดห่อใส่ถุงแล้วส่งกลับไปที่อังกฤษด้วยอ๋อไปตรวจ เป็นตัวนิติเวชเหรอหมายถึงว่ามันเหลือเหลือเก็บตัวอย่างมาได้แค่เนี้ยคือตามหามากี่ปีไม่รู้ไม่เคยเจอเจออีกทีนึงคืออยู่ในจานอร่อยไหมเนี่ยน่าจะอร่อยแล้วนะน่าจะอร่อยแล้วส่วนไอเต่ากระปะกอสเนี่ยโอ้โหคือดาวินเนี่ยปกติแค่สัตว์อื่นแกก็กินแล้วใช่ไหมแต่เต่ากระปะกอสเนี่ยหรือเต่าคอยาวทั้งหลายอะแถบนั้นเขาลือชื่อกันว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากเ้ยเนื้อมันอร่อยมากออแล้วตอนที่ เรือบีเกิลไปจอดตามเกาะแก่ต่างๆก็จะเอาเต่าพวกนี้ขึ้นมาบนเรืออืแล้วมันก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้บนเรือเหมือนเลี้ยงวัวอย่างนั้นแต่เลี้ยงเต่ากันลับกอเลี้ยงเต่ากับลับกอแล้วพออยู่กลางทะเลก็แบบว่าเฮ้ยวันนี้ได้เวลาเชือดสักตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเชือดเลี้ยงกินกันแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าจะเอาไปทําอาหารอะไรนะมันทําอร่อยมากเลยเนื้อเต่าเนี้ยแต่แต่พี่ลืมแบบหยิบโค้ดมานะโค้ดรีวิวว่าแบบรสชาติมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาให้กี่ดาวไหมแต่แน่นอนว่าดาวินไม่พลาดไม่พลาด มีมีเซลเซลชนชิมมันแบบดาวินชนชิมซึ่งก็คือบางทีเราก็ไม่เคยเห็นภาพแกในมุมนี้นะเออเราจะนึกว่าแกเอาแต่ผมว่ามันเป็นแบบใบแอรส่วนตัวพอเราเห็นแกเป็นคนไอคอนเรื่องนี้ <c oughs> ก็จะคิดว่าอ๋อแกเป็นอาจจะเป็นนักอนุรักษ์ใช่คือสมัยนั้นน่ะมันยังไม่มีคอนเซปต์ของคําว่าอนุรักษ์ด้วยซ <c oughs> ้ำไง <c oughs> อันนั้นมาเกิดทีหลังสักถ้าดาวินมาเกิดยุคนี้พี่ว่าแกไม่กินหรอกอืม <c oughs> แต่ว่าพอยุคนั้นน่ะใ,ใครเขากินกันหรือว่าหรือว่ามันยังไม่มีคอนเซปต์ว่าคนเราแม่งสามารถล่าสัตว์จนศูนพันได้จนจนแบบเฮ เราขุมมาอนุรักษ์กันเถอะอย่างเงี้ยมันยังไม่มีคอนเซปต์นั้นไงมีแต่แบบว่าเอชาวอาณานิคมหมายว่าคนขาวจากยุโรปอะไปถึงเกาะไหนก็แบบเอาทรัพยากรก่อนนั้นเออเกณฑ์คนมาเป็นทาสอะไรเงี้ยมันเป็นยุคยุคของการล่าทรัพยากรแบบนั้นไงครับเออก็เลยเป็นอีกมุมหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาวดาวินเพราะนั้นใครที่จะเอาชาวดาวินไปเป็นโปสเตอร์อะไรแบบเออสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรพวกนี้ก็ผมว่าแม่งต้องมีคนอะ เอาเอไอไปเจนดาวินกินเต่าเมทเออเอม่องใครเล่นไอเดี๋ยวนี้เขาเล่นบิงกันใช่ไหมบิงบิงอ่าฝากเจนให้หน่อยนะไม่ต้องมีแน่นอนอ่าก็อันนี้ก็เป็นความเบลอของชาวดาวินที่หลายคนอาจจะไม่รู้อ่า i n g you don't know about people you know มีเพิ่มเพิ่มช่องใหม่แล้วนะเออแล้วก็ส่วนของไอน์สไตน์เนี่ยที่บอกว่าชอบล่องเรือไปชนเรือชาวบ้านอันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงเช่นกัน หรอเป็นความเบลออันนี้พี่บอกก่อนพี่ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาแต่ยังอ่านไม่จบอ่านไปแค่สองบทนี่แหละชื่อเอดิสันสโกืมคือเป็นรวมเรื่องราวความเบลอของคนดังๆทางวิทยาศาสตร์อะโอ้โหนี่มันหนังสือที่บอกกับพี่เลยเนี่ยเช่นพิทาโกรัสเคยเป็นเจ้าลัทธิที่มีความเชื่อแปลกกว่าเรอ่ใช่ไหมเคยเล่าใช่ไหมแล้วก็เอดิสันเนี่ยเคยประดิษฐ์โทรศัพท์คุยกับผีอะไรอย่างเงี้ย เออมันจะมีแต่ละบทมันจะมีเกรดของแต่ละคนนะแล้วพี่ไปอ่านบทดาวินกับไอน์สไตน์มาก็เลยได้เรื่องประมาณนี้มาเขาบอกว่าเออคุณคุณไอน์สไตน์เนี่ยซึ่งคือเอาเบิร์ตนะไม่ใช่โรเบิร์ตนะไม่ใช่โรเบิร์ตคุณเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยตอนสมัยสูงวัยนิดนึงแล้วอ่ะแกไปอยู่อเมริกาใช่ไหมแล้ววันวันแกแกชอบออกออกเรือมากเลยเรือลําเล็กๆอ่ะเคยน่าจะเคยเห็นรูปถ่ายอ่อเป็นใส่เอาเสื้อใส่แงงเกงแล้วเก็มขัดสูงๆ <laughs> แล้วก็แบบเล่นเรือเป็นคุณลุงคุณลุงคุณลุงแบบ <S <S สูบไปไปด้วยล่องเรือไปด้วยอย่างเงี้ยแกชอบมากเลยปูอัพอ่ะเป็นปู่อัพแกบอกว่าเวลาออกไปกลางน้าแล้วแกได้คิดเออได้ได้ใช้สมองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เรื่องเรื่องคือหนึ่งแกว่ายน้ําไม่เป็น,นเลยอ้าวแล้วแกชอบออกเรือเนี่ยอืแกก็นําล่องเรือแบบแบบรู้ทิศทางลม,ลมคลื่นอะไรเงี้ยไม่เป็นเหมือนกันอืร่มแล้วร่มอีก <laughs> แล้วต้องให้ชาวบ้านแถวนั้นน่ะไปช่วยคอยมากู้ชีพไอสไตล์ก็ไม่ต้องไปเล่นดิลุงคือโอ้แล้วแกก็ดันทุลังอ่ะคือว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะเออเดือคือแกแบบมีความแบบจะเรียกว่าพิเรนหรืออรของแกไม่รู้นะก็ก็ชอบออกไปเล่นเรือทั้งที่ตัวเองอะเบ้อไงแล้วมีบางบางครั้งออกไปออกเรือที่ท่าของรัฐหนึ่งอ่ะแล้วขากลับหลงทางไปโผล่อีกรัฐหนึ่งอะไรเงี้ย นี่คือคนเดียวกับที่นราเนสนอทฤษฎีเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> คือ <c oughs> คือในความเฉลี่ยเขาก็มีความเรลอแล้วคือคุณไอสไตน์เน mm. <c oughs> ี่ยนะมีอยู่วันหนึ่งเขาชวนเพื่อนที่เป็นน่าจะมาจากเยอรมันหรืออะไรเหมือนกัน mm. <c oughs> ไม่แน่ใจนะนี่ไม่ใช่ไปล่องเรือด้วยกันชวนไปล่องเรือด้วยกันอแล้วก็นั่งชวนคุยอะไรกันไปเนี่ยสักพักเรือมันกาลังจะไปชนอีกลํานึงเว้ยแล้วเพื่อนก็ออกตุ้งออกตุ้งคือแบบระวังเออเออ แล้วไอ้สไตล์ก็แบบหักหลบนาทีสุดท้ายไว้ hmm. แล้วแทนที่แกจะแบบโอ้ยขวิดไปแล้วอะไรเงี้ยแกขวเรละชอบใจไว้อเ uh, <yeah. S 1> แล้วหลังจากนั้นแกแก็แกล้งเพื่อนคนนี้ทิบจดบันทึกไว้เนี่ยนะบอกว่าหลังจากนั้นน่ะแกขับเรือจงใจอ่ะจะไปชนลำอื่นอ่ะ <laughs> แล้วพอใกล้จะชนปุ๊บแกก็หักหลบอีกเงี้ยแล้วตัวเองใช่ว่าจะขับ <laughs> เรือแข่งขว่ายน้ําก็ไม่เป็นแล้วพาเพื่อนไปด้วยแล้วทําแบบนี้ยทําเล่นแล้วก็ขวัราะ <laughs> <laughs> น่าเหมือนไส้เหมือนกันนะเนี่ยแหละคือความเริ่มไอสไตล์จริงอันนี้คือความเริ่มแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมจริงๆก็อาจจะไม่ได้น่ารักมากก็ได้นี่ผมว่ามันอยู่ในในคําภาษาไทยที่เรียกว่าเสียผู้ใหญ่คือแกววยนั้นนี่คือหมายถึงว่าเป็นไอคอนระดับนั้นแล้วอะทําอะไรก็คนก็เอ็นดูอะเออแต่ชาวบ้านแถวนั้นอาจจะเอื่อมละอานะลุวันนี้ไอสไตล์แบบต้องให้ไปช่วยกู้เรืออีกแล้วอะไร ลำบากคนขมหากินช่วยอะไรเลยเชียเอ้อชื่อชื่อช่วงมันเป็นแบบเบลอโอกาฟี่ไหมใบมันกับเบลอโอกาฟี่อาจจะเป็นมาเป็นช่วงๆวงดีนะดีนะแต่ไอสไตล์เนี่ยในชีวิตเขามีความเบลอที่แบบเบลอจริงๆอะนะตามสแตนดาดของคนยุคนี้ยก็คือเบลอเรื่องผู้หญิงเนี่ยเออเหมือนเขาจะได้เขาเป็นคนชอบนอกใจแฟนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างที่คิดทฤษฎีฟิสิกอะไรก็มักจะ ปางเมินลูกเมียอะไรอย่างเงี้ยคือกับครอบครัวกับผู้หญิงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนั้นก็คือเบลอจริงเบลอจริงเบลอจริงแต่แบบแต่พี่ไม่ได้ไปรู้ข้อมูลมามากพอจะเอามาแฉไอสไตล์ในวันนี้นะอาจจะเก็บไว้ตอนอื่นเดีย๋ยวมันจะเข้าใจผิดกันมาใหญ่นะเออคือคนเราก็เป็นไอดอลบางด้านก็ไม่จําเป็นต้องเป็นไอดอลทุกด้านนะก็จริงก็จริงอย่างถ้าเรือใบยี่ห้อไหนจะออไอสไตล์ไปเป็นพีเซนเตอร์ก็ไม่ได้เออแต่แต่ที่คิดเรื่องการเคลื่อนที่ใน โอ้ในระดับความเร็วแสงอะไรนี่คือแบบโคตรเก่งแต่พี่ล่องเรือล่มล่องว่ายน้ำไม่เก็นชอบแกงเพื่อนไปเออสนุกสนุกสนุกฮะประมาณนี้เข้าไว้ถือว่าเป็นอีพีปิดวิทยาศาสตร์ได้ดีมากเลยวะเฮ้ยจริงเหรอคือผมรู้สึกว่ามานั่งคิดดูว่าตอนแรกก็คาดหวังว่าพี่แทนเนี่ยจะหยิบเรื่องอบอุ่นใจฟิลคูดมาปิดซีซั่นซึ่งพอมานั่งนึกดูอ่ะก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นอะ มันจะปิดแล้วมันมันไม่ค้างคาว่ะเออผมคิดว่าพอพอพี่ปิดด้วยเรื่องที่มันดูแบบลึกลับพี่สวงและตัวพี่เองอยากจะหาความรู้มาเล่าต่อใช่มันเป็นการปูไปสู่ซีซั่นต่อๆไปแล้วทําให้นติว่าม่าจะยังมีต่ออะไรเออผมเลยมันรู้สึกมันก็ได้อิสเคตไปอีกแบบหนึ่งนะใช่แล้วก็ทําให้ได้รู้ว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่พี่แทนสามารถหยิบมาเล่าในรายการนี้ได้อีกไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องชีวะไม่ต้องเป็นเรื่องอนุนี่แต่ว่าเป็นเรื่องฟิสิกส์ที่ เราอาจจะไม่ต้องวางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญรู้ทุกอย่างวนรอบโลกแต่ว่ามาแชร์ทุกคนฟังเหมือนเพื่อนที่แบบนั่งร้องวงคุยกันก็น่าจะเป็นมิติใหม่ๆหม่ของการวิทยาศาสตร์บ้านเราดีเหมือนกันนะก็เวลาเล่าเรื่องทางฟิสิกส์ในในของวิทแคสอาจจะตั้งมักจะตั้งชื่อช,วช่วงว่าวิดฐานวิดฐานซึ่งอันนี้ก็เป็นการพี่พยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยแหละว่าเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าพี่อยากไปเล่าวิดฐานในวิทแคสอ่ะเออเราพอทําไหวว่ะปลดล็อกแหละ ปลดล็อกแล้วเพราะตอนแรกไม่ค่อยกล้าไงเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นสายชีวะเล่าฟิสิกส์ก็กลัวๆเก่งๆแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพื้นที่ตรงนี้ที่ได้มาลองซ้อมมือครับก็ต้องขอบคุณพี่แทนที่ถ่ายทอดมาอย่างดีครับเดี๋ยวมาคราวหน้านี่พี่จะแบบเขียนกระดานสมการเลยเยอะเลยนะเฮ้ยคราวหน้าพร็อพซีซั่นหน้ามีกระดานตรงนี้นะแต่พี่แทนจะมานั่งวาดรูปนมวาดรูปหัวนมดําแล้วก็จะบอกว่าเราอาจจะปิดซีซั่นของรายการวิทยาศาสตร์ไปสักพักหนึ่งให้พอได พักผ่อนหรือช่วงฤดูหนาวนะฮะครับแต่ระหว่างนี้ใครคิดถึงพี่แทนก็ไปตามฟังที่วิดแคสได้แน่นอนคือเราแค่จริงๆเอาแค่เอาจริงก็คือแค่ย้ายวิกแค่นั้นเองแค่ย้ายแค่ย้ายที่คือพอมาทําตรงวิทยาศาสตร์แบบที่ๆทุกอาทิตย์แล้วเนี่ยอมันก็ได้ได้อารมณ์แบบหนึ่งแต่เดี๋ยวพอพอหมดช่วงเนี้ยที่เราตั้งใจเต็มที่พี่ตั้งใจกับรายการนี้มากเลยนะผมสัมผัสได้เดี๋ยวพี่ก็เอาความตั้งใจที่แบบ เหลืออยู่เนี่ยหรือว่าเดี๋ยวไปสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยไปใส่กับอีกรายการนึงก็คือวิดแคสตนะครับเพื่อมาสลับบรรยากาศแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอพี่แทนไปออกวิดแคสตบ้างเพื่อไปไม่ต้องขอหรอกเดี๋ยวเชิญชวนแน่นอนสลับยูนิเวิร์สกันใช่ก็จะโผล่มาทีที่ช่องวิดแคสตแล้วก็จะมียศไปโผล่ในห้องนอนพี่เออ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 แล้วก็เล่นเบอร์กกัน ในในในอารมณ์ที่อาจจะไม่ได้ต่างกันมากด้วยซ้ำนะจริงๆผมว่ามันมันค่อยๆใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆนะคือย้ายแค่สถานที่กับเวลาและใน Space Time เออย้าย Space s p c e Time เออแต่แต่สปิริตยังคงเดิมเออเพราะว่าการทำรายการนี้ทำให้ได้สนิทกับวิแทนมากขึ้นเละได้รู้รู้จักแลกเปลี่ยนเคมีซึ่งกันและกันสัมพัทธภาพอาจจะ เปลี่ยนไปแต่ว่าสัมพันธภาพยังคงเดิมโอ้ยโอ้ยคมเว้ยวเว้ยเว้ยเร็วเจบรายการตรงนี้ดีกว่าผมว่าตานนี้เลยกําลังดีเลยเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะครับผมยินดีมากๆที่ได้มารู้จักกันผ่านรายการนี้รายการวิทยาศาสตร์ประหลาดวิทยานะฮะแล้วก็ระหว่างช่วงพักผ่อนช่วงปิดซีซั่นอ่าแล้วรอซีซั่นใหม่มาเนี่ยก็ไปแฮฮากันต่อที่ช่องวิดแคสสครับผมได้ครับก็ ประมาณนี้ครับไม่ต้องลองให้ครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาครับนี่อยากให้คอมเมนต์เล่าถึงประสบการณ์10ตอนที่ผ่านมาว่าทุกคนประทับใจในรายการนี้ยังไงบ้างถ้าอยากให้มีซีซั่นหน้าอยากให้มีปรับปรุงอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยครับผมวันนี้ผมสองคนก็ลาไปก่อนอ้อเป็นการอำลาที่มีน้ำหนักนะอำลาปิดซีซั่นครับสวัสดีครับ